เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 สาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม SBB TV หรือรับชมทาง Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญหรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอัตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับกราบนมัสการแด่พระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเหล่าเทวดามารพรหมในทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบนมัสการเทพเดชคุณหลวงปู่สังวาลเกมโกพระเดชคุณท่านหลวงสนองกตปุญโญซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราสาวสังฆทานกราบขอโอกาสท่านพระเดชคุณหลวงพ่อพระครูบาลาภิเรนสิริสโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกรูปด้วยความเคารพครับก็ขอความเจริญในธรรมจะมีแก่ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจอยู่พบกันอีกในรายการธรรมะสว่างใจประจำวันพฤหัสบดีอาตมาก็จะมาเป็นประจำถ้าไม่เจ็บป่วยไม่อะไรซะก่อนก็จะมาก็ตอนนี้ก็ต้องดูแลตัวเองเนาะทุกตัวไปฝนก็จะมากันหนักแล้วช่วงนี้ฝนจะหนักเข้าเดือนศาสตร์ก็จะเป็นเขาเรียกว่าฝนลินโบราณเรียกว่าฝนลินมันลินคือตกเรื่อยๆตกแล้วก็ต้องระวังนะน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากต่างๆก็ต้องเตรียมการนะเราเตรียมดูแลตัวเองไว้แล้วเนี่ยตอนนี้ก็ป้องกันโควิดแล้วเนี่ยช่วงนี้มันก็จะเป็นช่วงพอสมควรเป็นการกระจายแพร่ของเชื้อไวรัสได้ดีเพราะช่วงเนี่ยหน้าฝนเนี่ยมันชื้นความชื้นต่างๆเนี่ยมันทำให้เกิดการแพร่กระจายได้ดีมากเพราะเราสังเกตเนี่ยทุกที่เราพอฤดูฝนเนี่ยเราจะมีการเป็นไข้หวัดเป็นหวัดกันส่วนใหญ่นะจะเป็นพวกนี้เสร็จแล้วตอนนี้แล้วก็โควิดนี่ก็เป็นไวรัสชนิดหนึ่งไปทำนองนั้นอยู่เหมือนกันแต่มันจะแรงกว่าหน่อยเพราะนั้นเราก็ต้องมาดูแลสุขภาพตัวเองการมาดูแลสุขภาพจริงๆแล้วก็คือการมาปฏิบัตินั่นแหละเพราะนั้นศาสนาพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเรื่องของชีวิตประจำวันเราเลยโยมเป็นเรื่องของเราเลยล้วนๆเลยดังนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านบอกว่าให้มันรู้จักตัวเรามันรู้จักกายรู้จักใจของเราตามความเป็นจริงอะไรทำไมเราต้องมางั้นนะเราก็รู้อยู่แล้วเนี่ยจริงๆรู้จริงหรือเปล่านะเราไม่รู้ตามเป็นจริงเรารู้โดยการปรุงแต่งเห็นปะแต่สังขารเนี่ยปรุงแต่งตลอดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งคำพูดปรุงแต่งเสื้อผ้าหน้าผมกาย
แล้วปรุงแต่งทั้งวันเลยเราไม่ได้ดูตามความเป็นจริงเลยว่าจริงๆมันมาจากไหนเนี่ยเรามาจากไหนอาการที่มันรวมเป็นตัวเรานี่ท่านบอกว่ามีอาการชั้นที่2มันเป็นยังไง เนี่ยเราต้องมาเรียนรู้อย่างนี้เริ่มจากเรียนรู้อย่างนี้ได้เนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจว่าแล้วชีวิตประจำวันที่เราอยู่เนี่ยมันก็ประกอบกับเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทั้งหมดเลยมันไปอยู่กับอริยสัจ4ทั้งหมดเลยจะเป็นตั้งแต่หยาบกลางละเอียดแล้วแต่แล้วเราลองสังเกตได้ดูเราจะเห็นว่าทุกข์เกิดขึ้นเราแก้ไขทุกข์ไม่ได้นะแล้วเราก็แก้ไปตามความคิดเราก็คิดที่จะแก้ก็ไปประมาณ90%ก็ได้มั้งลองไปดูคิดกับกลายเป็นทุกข์มากกว่ากับกลายเป็นแก้ทุกข์ไม่ได้ที่แก้ได้ก็แก้ได้เฉพาะเป็นเฉพาะหน้าจะก็ชั่วข่าวแล้วก็ไม่ได้แก้จบสังเกตดูได้เลยทุกๆเกือบทุกเรื่องเลยเพราะเราเข้าไปแก้ผิดทางไงเจ้าบอกความถ้าจะเอาปฏิบัติกันจริงในตัวละเอียดท่านบอกว่าความคิดนั่นแหละเป็นทุกข์ทำไงเราจะหยุดคิดล่ะถ้าหยุดคิดแล้วมันจะหยุดทุกข์แต่นี่มันก็บังคับให้จิตหยุดก็ไม่ได้บังคับได้แป๊บก็ไม่ต้องไปแล้วนี่คือสิ่งที่เราเคยชินมาเป็นประจำสม่ำเสมอทุกวันมาทำมาแล้วทุกวันมันเริ่มมาจากตรงไหนเริ่มมาจากการกระทบของอายตนะนั่นเองของเรามีภายในอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะคือสิ่งที่รับกระทบนะกระทบกับภายนอกก็คือตาไปกระทบกับรูปภายนอกหูกระทบกับเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งใจก็นึกคิดปรุงแต่งไปเรื่อยเลยนี่มีกระทบใจในเรื่องราวต่างๆตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อกระทบแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเรามาเรียนเราจะเห็นตัวนี้ขึ้นมากระทบแล้วมันจะเกิดอะไรตาเมื่อเห็นรูปแล้วเกิดอะไรพอใจไม่พอใจยินดียินร้ายชอบไม่ชอบเห็นไหมแล้วตัวคิดปรุงแต่งก็คิดไปเลยดังนั้นเราจะหยุดความคิดได้ยังไงพระเจ้าบอกว่าทางสายนี้เป็นทางสายเอกทางที่มีอริยมรรคมีองค์8นี้แหละประกอบไปด้วยการย่อๆคือการฝึกสติด้วยความเพียรชอบพอเรามาฝึกสติเราก็จะรู้ไงสติจะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปไอ้วันนี้เราคิดดีเรารู้สึกดีพอเราคิดไม่ดีไอ้รู้สึกไม่ดีถ้าเราจับความรู้สึกตรงนี้ได้นะรู้ว่าคิดดีคิดไม่ดีรู้สึกยังไงท่านบอกบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นนะแต่บาปเป็นเรื่องของความอึดอะไรเศร้าหมองใจอึดอัดขัดเคืองไม่สบายกายไม่สบายใจทุกข์ใจตรงนั้นน่ะนี่คือบาปที่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดแล้วเราสามารถมีสติกำกับตรงนี้ได้เราก็จะสามารถแยกแยะได้เลยอันไหนบุญอันไหนบาปอันไหนจะใช่ไม่ใช่อันไหนควรคิดอันไหนไม่ควรคิดอันไหนควรพูดไม่ควรพูดมันจะเกิดตัวนี้ขึ้นแต่ถ้าสติเราไม่สมบูรณ์เนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นทุกวันนี้เรามีสติไหมทุกคนมีนะแต่มีไม่เหมือนกันมีมาตามกรรมที่ทำมาแต่อดีตนั่นแหละบางคนเกิดมาสติไม่ค่อยดีก็มีบางคนเกิดมาสติดีปัญญาดีก็มีเห็นไหมนั่นเขาเรียกว่ามีมาเลยมีมาจากที่เราสั่งสมมาแต่อดีตชาติแล้วเราก็มาต้องมาทำต่อในชาตินี้เพราะฉะนั้นสติมีการหมดไปไม่มีใช้ไปนานๆเข้าพอเริ่มจะล่วงเลยแล้วเนี่ยไม่ต้องล่วงเลยหรอกแก่วัยรุ่นเนี่ยพอเรียนมากๆเข้าเนี่ยข้อมูลมากๆก็เริ่มรู้สึกแล้วสติอ่อนลงเขาเรียกว่าลืมสติจะขี้ลืมแล้วเอ๊ะอันนี้ยังไงเอ๊ะจำได้มั่งจำไม่ได้มั่งเห็นไหมหนักๆเขาก็หลงสติก็หลงคิดไอ้นู่นหลงทำไอ้นี่ไอ้ทำไอ้นี้ยังไอ้นั่นทำยังหลงตรงนั้นไปเรื่อยก็หลงสติหนักเข้าหนักเข้าก็อึดอัดขัดใจอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็หลงหนักเข้าก็โกรธขึ้นมาไอ้นี่เขาเรียกว่าขาดสติแล้วโกรธเนี่ยเห็นไหมเกิดอาการขาดของสติแล้วสติอ่อนกำลังพอขาดปุ๊บมันก็เกิดอารมณ์โกรธได้ง่ายแล้วอารมณ์เกิดทำให้เราเกิดอะไรความทุกข์ความขับแค้นใจความเครียดความอึดอัดขัดเคืองไปหมดเลยเห็นไหมเราร้อนล้นกระวนกระวายนี่มันเป็นไฟที่เผาเราอยู่ดังนั้นไอ้ตรงความคิดนี่เองมันเป็นจุดที่เริ่มตรงเนี้ยแต่เราจะทำไงที่เราจะเข้าใจเห็นไหมพุทธเจ้าบอกให้มาฝึกสติด้วยความเห็นชอบในการเจริญมรรคองค์8จริงๆการปฏิบัติธรรมเนี่ยตรงกับมงคลสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเลย30มงคลสูตร38ประการเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยเข้าไปอยู่ในนี้หมดเลยแล้วนี่คือชีวิตประจำวันจริงๆที่เราจะต้องรู้ตัวเราทำอะไรทำได้หรือไม่ได้ใช่หรือไม่ใช่แต่เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะเราอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอยู่เป็นสังคมสังคมแปลว่าบุคคลมาอยู่ร่วมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเป็นสังคมถูกไหมอันสังคมต้นก็คือสังคมครอบครัวที่จะมีคน2คนมาอยู่ด้วยกันแล้วก็เริ่มกติกาสังคมใช่ไหมต้องพอใจพอเหมือนกันต้องอารมณ์อร่อยต้องเข้าใจกันต้องไปกติกาอ้าวนี่จะทำนี่จะทำอย่างนี้นะไอ้นี่ควรจะเป็นเงินงี้ตกลงกันเป็นข้อตกลงเริ่มต้นใช่ไหมในนั้นสังคมต่างๆก็จะมีกติกาไปสังคมหมู่บ้านก็มีกติกาในหมู่บ้านสังคม
จังหวัดก็มีกติกาของจังหวัดสังคมประเทศก็มีกติกาประเทศก็คือกฎหมายนั่นเองสังคมโลกก็มีกติกาโลกเช่นเดียวกันแล้วมันก็จะมีกติกาในการที่อยู่ร่วมกันได้เป็นสังคมที่ถูกต้องไม่ใช่สังคมที่คิดเอาคิดไปต่างๆนานาก็คิดต่างกันไปแล้วตรงไหนถูกตรงไหนผิดอ่ะมันก็อยู่ในตัวนั้นไงตัวที่บัญญัติมาร่วมกันแล้วคือกฎหมายนั่นเองนั้นก็มีการพยายามอีกนะในเรื่องของคนที่ไม่ถูกต้องก็พยายามจะบิดเบือนตรงนี้ออกมาเพื่อจะเอาผลประโยชน์เข้าของตัวเองไปมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ในเรื่องของกิเลสล้วนๆเลยที่เราไม่เข้าใจมันเราไม่เห็นถ้าเราไปเห็นเราจะรู้ว่าเราโอ้โหเราทำไปแล้วมันเป็นโทษเป็นทุกข์นะถ้าเรารู้งั้นได้เราก็ไม่ทำหรอกนะส่วนมากไม่รู้นี่ไงเอาวิชาคือการไม่รู้นี่แหละพอไม่รู้เราก็ไปตามอารมณ์อารมณ์ชอบอารมณ์ไม่ชอบอารมณ์พอใจไม่พอใจดังนั้นที่อาตมาบอกว่าถ้าฝึกเนี่ยเราลองมาสังเกตของมงคลสูตรดูได้ข้อที่หนึ่งเลยในมงคลสูตรที่พระเจ้าทรงตรัสอะไรเป็นมงคลอเสวนาจะพารานังปันทิตานันจะเสวนาบูชาจะบูชนียานังเอตัมมังพลบุตัมมังนี่สามข้อแล้วอันที่หนึ่งคือการไม่คบคนผ่านทั้งหลายข้อที่สองการคบบัณฑิตทั้งหลายข้อที่สามการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดนี่เริ่มต้นนะใน38ข้อนี้เริ่ม1 2 3ข้อที่1คือท่านบอกไม่ให้คบคนผ่านเป็นยังไงเราจะรู้ไม่ว่าคนไหนผ่านไม่ผ่านเราก็มองไม่ออกนะนอกจากเขาจะแสดงมาว่าที่เราพอจะรู้เป็นเราในความรู้สึกเราก็คืออันธพาลเกะกะละลานชาวบ้านไปอย่างนั้นนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผ่านเนี่ยมันเริ่มจากจิตเรานี่เองเราต้องมาเรียนรู้ที่จิตเราเนี่ยเราถึงจะเข้าใจคนอื่นว่าเป็นลักษณะอย่างไรคนไหนผ่านคนไหนเป็นบัณฑิตการคบบัณฑิตเป็นยังไงรู้อะไรเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราต้องพอเราเริ่มมาฝึกปฏิบัติมาฝึกสติขึ้นมาเนี่ยสติจะทำให้เราเข้าใจเลยอ๋อไอ้จิตที่เรามันส่งออกไปนี่ไงมันเป็นผ่านพุทธเจ้าบอกว่าจิตส่งออกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่ไงผ่านแล้วไปเจอทุกข์เห็นไหมมันเป็นยังไงเมื่ออายตนะภายในคือตาไปเห็นกับรูปภายนอกแล้วเกิดอะไรชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจมันพอใจหรือมันชอบมันก็ปรุงแต่งในทางที่พอใจก็อยากจะได้นั่นเป็นกิเลสเลยเห็นไหมโลภอยากจะได้มาเนี่ยไม่ได้ก็โกรธกิเลสอีกแล้วได้มาก็ยึดกันมาอีกกลัวจะหลุดจะลอยจะหายไปอีกกลัวจะสูญเสียกันไปก็ยึดไว้ก็หลงอีกนี่คือคิดในทางนี้เห็นไหมนี่ในทางชอบนะก็เป็นทุกข์ไหมก็เป็นทุกข์เป็นผ่านแล้วที่ต้องลงการไปทำมาแต่ถ้าคิดแล้วถ้าไม่ชอบล่ะโอ้ไอ้นี่ผ่านชัดเลยไม่ชอบเพราะก็เกิดอาการอึดอัดขัดใจโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทผูกใจเจ็บปองลายขึ้นมาได้เห็นไหมนี่ก็คือสิ่งที่เราออกไปแล้วเราไม่รู้ตรงนี้ไงพอเมื่อประกาศก็แค่เห็นรูปนี้ก็เห็นแค่นี้แต่ถ้าไม่ต่อเรื่องตรงนี้ถือว่าจบการเห็นแค่นี้เองงั้นอายตนะทำหน้าที่เพียงกระทบแล้วรู้เป็นผู้รู้ในรู้แจ้งในหน้าที่ของตนตารู้แจ้งในการเห็นหูรู้แจ้งในการได้ยินจมูกรู้แจ้งในกลิ่นลิ้นรู้แจ้งในรสกายรู้แจ้งในเรื่องของการสัมผัสเย็นร้อนร้อนแข็งจิตจะนึกคิดจิตจะเป็นตัวลมทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยมันแค่รู้แต่ทำไมมันต้องคิดความคิดเราจะห้ามยังไง จะทำไงให้มันหยุดคิดนะเมื่อสติรู้แล้วพยายามปล่อยตรงนี้ไงเมื่อกระทบปุ๊บเราก็ชอบไม่ชอบเราก็ไม่ว่าชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยทำแบบนี้ไว้บ่อยๆบ่อยๆถ้าใครสามารถฝึกถึงขั้นนี้ได้นี่ถือว่าขั้นกลางแล้วนะขั้นต้นเพียงแต่ว่าทำไงให้จิตเข้ามาสู่ตัวเองก่อนเพราะความคิดเราเยอะมากทำให้จิตมันคลายจากความคิดไปเนี่ยไม่ง่ายเหมือนกันไม่ง่ายเลยเราจะมีวิธีการต่างๆทางโลกเนี่ยมีวิทยาศาสตร์มาทดสอบทดลองแต่แล้วสมัยทั้งปวงแล้วเดี๋ยวนี้นักวิทยาศาสตร์ทดลองเรื่องของลมหายใจแล้วอนาปานุสติเขาบอกเลยว่าคนที่ค้นพบอนาปานุสติคนแรกคือพระพุทธเจ้าแล้วมารู้อนุภาพของความศักดิ์สิทธิ์หรือความมหัศจรรย์ของลมหายใจจนกระทั่งพระองค์ไปรู้เห็นอะไรต่างๆทุกอย่างจนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะลมหายใจนี่เองเพราะพระองค์มาเข้าใจในเรื่องของลมหายใจแล้วลมหายใจนี่เป็นตัวกำหนดชีวิตมนุษย์เลยนะมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันจะมีกำหนดลมหายใจมาเลยว่าคุณจะต้องหายใจได้ประมาณกี่ครั้งกี่พันครั้งเรียกว่าแล้วจะหมดอายุดังนั้นใครใช้ลมหายใจที่มากเกินไปก็คือหายใจแรงเกินไปโกรธนี่จะหายใจแรงๆใช่ไหมนะโลภโกรธหลงเนี่ยจะทำให้เกิดอาการบีบคั้นแล้วหายใจแรงตกใจอะไรต่างๆหายใจแรงนี่ก็คือใช้มากไปทำให้อายุเราสั้นลงคนยิ่งโกรธมากอายุก็ยิ่งสั้นมากเห็นนะฮะแต่คนที่ทำจิตได้สงบลมหายใจใช้น้อยใช้เบาบางคนนี้ก็จะอายุยืนเนี่ยอย่างเงี้ยเรามาเปรียบเทียบเราดูเลย
นี่ทางวิทยาศาสตร์ก็ทำมาแต่จริงๆแล้วมันมีมาตั้งนานแล้วพุทธเจ้าท่านสอนมานานแล้วแล้วก็บอกวิธีการต่างๆมีอุบายเยอะแยะมากมายเลยพระองค์ให้มา40อุบายด้วยกันที่จะทำให้จิตสงบนะเป็นเรียกว่าสมถะกรรมฐาน สมถะภาวนาแล้วก็การพอภาวนามาถึงจุดสงบแล้วเนี่ยแล้วก็มาพิจารณาความจริงของกายเราผมก็เรียกว่าหนังว่าเป็นยังไงอาการ32จึงเกิดเป็นวิปัสสนาภาวนารู้ความจริงตามความเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เองเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ทำประกอบกันนะมันเป็น2ทางที่เราต้องทำสองทางที่พระเจ้าสอนสมถะภาวนากับวิปัสสนาภาวนาสมถะกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันไปด้วยกันนั่นแหละแต่เขาเพียงแต่แยกลักษณะกันนิดหน่อยสมถะรู้ความสงบนะไปตั้งมั่นเกิดพลังวิปัสสนาคือไปรู้ความจริงรู้แล้วมันเกิดอาการละได้นะมันจะทำให้เกิดการละทุกประเด็นในตัวที่สุดแล้วเพราะวิปัสสนาที่ยกตรงนี้เพราะว่าเราเคยสวดมนต์ใช่ไหมว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์แล้วพระเจ้าสอนตรงนี้เลยอุปทานเราความยึดมั่นถึงมั่นในขันธ์ทั้ง5เราเนี่ยคือตัวเรานี่แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเลยเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาทีนี้เรามาดูตรงที่ว่าเมื่อกี้นี้เราเอามงคลสูตรมาเทียบนะเปรียบเทียบไปทางมงคลสูตรว่าอาเสวนาจะพารานังการไม่ควบคุมผ่านทั้งหลายเป็นยังไงธรรมชาติของจิตมนุษย์เนี่ยจะส่งออกตลอดเวลาไปทางไหนทางตาไปเห็นรูปทางหูได้ยินเสียงทางจมูกไปได้กลิ่นพอตาไปเห็นรูปแล้วเกิดอะไรเกิดคิดแล้วเห็นไหมชอบหรือไม่ชอบมันก็มีเรื่องถูกไหมชอบก็มีเรื่องไม่ชอบก็มีเรื่องนี่ผ่านแล้วไหมแล้วตัวนี้เป็นเหตุให้ทุกข์มาหาเรามันทำให้เกิดความเศร้าหมองใจอึดอัดขัดเคืองใจขึ้นมาในทางตรงข้ามก็บอกว่าก็บัณฑิตคืออะไรก็บัณฑิตก็คือมารู้ตัวเราเนี่ยเราลองมาเอากลับมานะตาเมื่อเห็นรูปแล้วเราเอาก็กลับมาดูที่ตัวเราเห็นไหมเห็นปุ๊บแล้วเราเอากลับมาที่ตัวเราหรือว่าใช้วิธีไหนอุบายไหนที่จะทำให้อยู่ในตัวเราท่านก็บอกให้ดูลมหายใจบ้างดูกายเราผมขนเล็บหนังบ้างดูอิริยาบถเราบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือเอาจิตเนี่ยมารู้กายเราอย่างเดียวเมื่อจิตรู้กายก็เรียกว่าเป็นมรรคเป็นทางเห็นไหมเป็นทางของอริยมรรคนะทางของผู้ประเสริฐเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาจิตมารู้กายรู้บ่อยเข้าบ่อยเข้าจิตไม่ออกไปข้างนอกกายเป็นจิตสงบมีความสุขขึ้นมานี่ก็เรียกว่าบัณฑิตบัณฑิตคือผู้รู้อย่างนี้รู้ฉลาดในกิเลสของตัวเองรู้ในสิ่งที่ควรจะทำไม่ควรจะทำนะบัณฑิตเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการมาเรียนรู้ตรงนี้มันเป็นการเรื่องของคนฉลาดกับคนไม่ฉลาดเห็นเลยนะเมื่อจิตส่งออกนี่มันไม่ฉลาดแล้วมันเป็นปัญหามันมีเรื่องเรื่อยเลยแต่เมื่อจิตเข้ามาอยู่ที่กายเมื่อไหร่มันสงบเลยหายจบเรื่องทุกอย่างแล้วการแก้ปัญหาทั้งหมดในโลกนี้แก้ตรงนี้เท่านั้นเองมงคล2ข้อนี้สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งโลกเลยถ้าเข้าใจแต่ทั้งหมดทั้งหลายนี้ไม่ใช่ด้วยความคิดสังเกตมาได้เลยว่าตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วเนี่ยผู้ที่สำเร็จพระอรหันต์เนี่ยไม่ได้สำเร็จด้วยการคิดไม่มีเลยมีแต่การฟังนะอย่าลืมแต่คิดมีอีกแบบหนึ่งนะเขาเรียกว่าคิดพิจารณาเป็นโยนิโสมนสิการละคือคิดแยบยลภายในเป็นเหตุเป็นผลอันนั้นละเอียดลงไปหน่อยแต่คิดเบื้องต้นเนี่ยมันจะคิดไปตามอายตนะที่กระทบแล้วก็เกิดพอใจไม่พอใจนี่เองมันก็จะคิดไปแต่ทางเป็นกิเลสหมดเลยเราจะสังเกตนะกิเลสคืออะไรกิเลสคือความเศร้าหมองใจโลภโกรธหลงเป็นตัวเศร้าหมองใจนะตัวอยากคือตัวทยานอยากตัวเขาเรียกว่าตัวตัณหาเป็นเหตุให้เกิดกิเลสเมื่อตาไม่เห็นรูปแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรตัณหาแปลว่าอะไรอยากไม่อยากเห็นไหมชอบไม่ชอบมันเริ่มจากตรงนี้นะชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจพอใจก็อยากจะได้มานี่อยากแล้วใช่ไหมเมื่ออยากแล้วเกิดอะไรเกิดการกระทำกระทำก็เกิดเป็นโลภขึ้นมาเป็นกิเลสเห็นไหมถ้าไม่อยากล่ะไม่อยากก็ไม่พอใจก็ผลักใส่ไร้สุขแล้วก็ปัจจัยต่างๆนานาที่จะไม่ต้องการเมื่อไม่ต้องการแล้วเกิดอะไรเกิดเศร้าหมองใจเกิดขุ่นใจเป็นโกรธโกรธเป็นอะไรก็เป็นกิเลสเห็นไหมนี่คือไม่ชอบไม่อยากอยากไม่มีอยากไม่เป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นเนี่ยมันมีตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาเห็นไหมมันเป็นทั้งหมดเลยมันเป็นอยู่แค่นี้ตรงนี้เพราะฉะนั้นจิตที่ส่งออกจึงเป็นสมุทัยด้วยเหตุอย่างนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะว่าเป็นเหตุให้เกิดความอยากอยากเป็นเหตุให้เกิดกิเลสกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่ไงแต่ถ้าจิตมาอยู่ที่กายนี่เขาเรียกว่าเป็นมรรคเอาจิตมารู้กายรู้กายเป็นสติสัมปชัญญะเป็นสติที่รู้เขาเรียกว่าสัมมาสติเป็นสติที่รู้กายรู้กายรู้ใจเราไม่รู้ที่อื่นรู้แต่กายกับใจเรา
เดี๋ยวสติมันระลึกรู้มันรู้กายรู้ใจเนี่ยรู้ไปรู้มาเนี่ยนะครับมันหยุดคิดเห็นไหมพอหยุดคิดเป็นสงบสงบจากความคิดเนี่ยว่างจากความคิดมันก็ว่างแล้วมันก็สงบเป็นสมาธิหยุดคิดแล้วก็สว่างเป็นปัญญาขึ้นมานี่เป็นบัณฑิตแล้วมีปัญญากันแล้วเห็นไหมแง่นี้เองเพียงแต่วกกลับมามันไม่ค่อยมาไงจิตมันมักจะออกไปจะส่งออกตลอดเป็นธรรมชาติของจิตเลยเพราะตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยสิ่งนี้ที่ใช้งานตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละมันใช้งานอยู่มันกระทบมาแล้วมันก็สร้างเรื่องสร้างราวตลอดเวลาเราไม่เข้าใจตัวนี้ไงพระพุทธเจ้าสอนมาแล้วแต่ว่ามันละเอียดอ่อนมากนะบางคนเอาตัวละเอียดมาผสมตัวหยาบตัวกลางธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยตั้งแต่หยาบกลางละเอียดนะครูบาอาจารย์ท่านจะได้มีอุบายไงทางสายวัดป่าปู่มันเนี่ยท่านจะใช้อะไรท่องอย่างเดียวเลยพุทโธอย่างเดียวเช้าตื่นมาก็พุทโธธัมโมสังโฆให้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นการเข้าถึงไตรสรณคมเอาเข้าไว้ในใจก่อนเรามีใจเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โอ้ใจเรามีพระพุทธแล้วเราจะทำไม่ดีได้ไหมก็ไม่ได้มีพระธรรมมีพระสงฆ์เราจะทำไม่ดีคิดไม่ดีก็ไม่ได้มันคอยกั้นละหนึ่งชั้นที่สุดแล้วพอพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็ท่องพุทโธไปทั้งวันเลยทั้งวันทั้งคืนจนกว่าจะนอนนอนไปนอนไปแล้วก็หลับไปก็ให้รู้ว่าหลับตอนไหนตอนพุทโธตอนไหนตอนลมหายใจเข้าหายใจออกให้สังเกตอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าการฝึกปฏิบัติตะล่อมในขั้นต้นเอาตรงนี้ก่อนอยากเอาให้จิตเข้ามาสู่ความสงบให้มันหยุดคิดบ้างพอหยุดคิดบ้างความคิดชักน้อยลงพอน้อยลงมันก็จะเริ่มอยู่แล้วเนี่ยพอเริ่มอยู่เนี่ยเป็นความเคยชินที่อยู่แล้วมันเริ่มคิดน้อยลงแล้วตอนนี้เริ่มตั้งมั่นเริ่มจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวหยุดคิดได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเกิดพลังงานขึ้นมาเกิดความศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เลยนะท่านให้ใช้ตัวนี้หลังจากตรงนี้แล้วเนี่ยเอาตัวนี้มาพิจารณาผมคุณเลยผนังในกายเราเนี่ยตามความเป็นจริงว่าเราหลงอะไรมันอยู่ทำไมต้องมาผมคุณเลยผนังนี่คือกายภายนอก5อย่างเขาเรียกกรรมฐาน5เพราะว่าอะไรถ้าเราผ่ามาดูในร่างกายมนุษย์เนี่ยทุกคนเนี่ยไม่ว่าหญิงว่าชายลองผ่าแล้วแหวะมาเหมือนกันหมดเลยนั่นมันเป็นของที่แบบลักษณะอย่างนั้นที่มันไม่สะอาดหรอกแน่นอนเพราะมันมีน้ำเลือดน้ำเหลืองมีสารพัดตับไตเส้นปอดแต่ผ่ามาแล้วเหมือนกันแต่ข้างนอกเนี่ยเหมือนกันแต่ทำไมไม่เหมือนกันข้างนอกนี่มีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังถ้าลอกหนังไปก็เป็นกายภายในนะเป็นเจอเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกกับไตเส้นปอดแต่ข้างนอกเนี่ยเหมือนกันก็จริงชื่อก็อันเดียวกันแต่ทำไมไม่เหมือนกันเพราะเกิดการปรุงแต่งเห็นไหมเกิดการก็เรียกว่ากรรมจัดสรรกรรมจะปรุงแต่งให้เรามาว่าถ้าจิตเราเคยรักษาศีลไว้ดีบริสุทธิ์ดีรูปเราก็ได้รูปร่างสวยงามดีขึ้นแต่ถ้าเรารักษาศีลไม่ค่อยดีก็ได้มารูปร่างก็ดีเหมือนกันแต่ก็ไม่ถึงกับสวยงามเท่าไหร่แต่ถ้าศีลไม่มีเลยเนี่ยเราได้มาเกิดตรงนี้ก็เกิดไม่ได้แต่ศีลมีระบบพองตรงไหนมันก็จะไปบกพองข้อนั้นเพราะฉะนั้นตรงศีลเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากเป็นตัวของมนุษย์เลยศีล ความมนุษย์สมบัติก็คือจะต้องมีศีล5คือการไม่เบียดเบียนคำว่ามนุษย์เนี่ยแปลว่ามนะบุอุสยะมนะแปลว่าใจอุสยะแปลว่าสูงมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงนะแปลตรงๆตัวอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นใจจะสูงได้ต้องไงต้องไม่เบียดเบียนกันนี่ไงศีล5คือการไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจานี่เป็นคุณสมบัติของมนุษย์สมบัติเลยเพราะฉะนั้นพอเรามารู้ตรงนี้แล้วก็จะรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วมันไม่ได้ไปไหนมันอยู่ที่เราเนี่ยแหละเรื่องทั้งหลายทั้งปวงมันอยู่ที่เราหมดเลยแล้วเราเนี่ยออกไปหาเรื่องเลยนี่เป็นผ่านไปเรื่อยเลยไม่ถูกใจก็ผ่านไปเรื่อยเลยใช่ไหมถูกใจก็ผ่านไม่ถูกใจก็ผ่านเห็นป่ะแต่ตรงข้ามกับที่เราพอรู้เราเนี่ยไม่ไปรู้ใครไม่ไปรู้ข้างนอกเลยรู้แต่เราอย่างเดียวเอ๊ะมันกลับไม่มีอะไรคิดนั่นนะเข้ามันหยุดคิดก็เป็นสมาธิใช่ไหมพอเป็นสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเห็นป่ะเพราะนั้นสติเป็นเหตุให้เกิดสมาธิเราก็ฝึกสติในที่เราต้องทำเหตุคือฝึกสติไปสติอยู่ที่กายไม่เรียกว่าสัมมาสติในที่สุดพอมันหยุดคิดปุ๊บมันว่างจากความคิดพอมันหยุดคิดก็เป็นสมาธินี่ก็เป็นสัมมาสมาธิก็จะมีสติรู้ตัวพร้อมเป็นสติสัมปชัญญะพอสติเป็นสมาธิหนักเข้าเรื่อยๆหนักๆก็จะเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาในขณะนั้นก็มีปัญญาแล้วที่เราหยุดคิดได้เนี่ยปัญญามันเกิดแล้วจะมากจะน้อยเท่านั้นเองเราไม่ใช่ส่วนใหญ่เราจะไปหวังผลเยอะไปเราก็เลยไม่เข้าใจความจริงที่มันเป็นถ้าเราไม่ได้หวังผลอะไรเราดูเฉยๆมันทำอย่างนี้แล้วอะไรเกิดขึ้นทำไปแล้วอะไรเกิดขึ้นเนี่ยปัญหาคือต้องทำเป็นประจำสม่ำเสมอความเพียรแปลว่าความขยันนั่นเองนะจากความขยันทำไม่ใช่วันนี้ขยันทำได้เยอะแล้วพรุ่งนี้ขี้เกียจก็ไม่ทำมันก็ขึ้นลงๆนะขยันนี่เขาก็เรียกว่าทำสม่ำเสมอไม่ต้องมากไม่ต้องน้อยทำสม่ำเสมอ5นาที10นาทีที่เราจะ
ฝึกของเราไปก็ค่อยพัฒนาเพิ่มขึ้นเนี่ยการพัฒนาคือการเนี่ยพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาเนี่ยเรียกว่าภาวนาเมื่อเราทำแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยจาก5นาทีเป็น10นาทีเป็น15 20 30ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มจำนวนไปเองแล้วเกิดความอะไรเกิดความเชี่ยวชาญชำนาญขึ้นมานะเรียกว่าทำจนเป็นจนชำนาญจนเป็นยอดยานของใจตั้งไว้อยู่เป็นนิดได้เมื่อไหร่นั่นน่ะจิตตั้งมั่นแล้วเมื่อจิตตั้งมั่นเราจะมองเห็นเลยโอ้ความสุขสงบเย็นความมีปัญญาเกิดขึ้นนี่ไงเป็นบัณฑิตแล้ว2ข้อนี้เราทำเนี่ยคือการปฏิบัตินี่เลยมันจะมาเกิดมงคลทันทีเลยก็2อย่างนี้เลยนั่นเหตุที่จะพาเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้ก็ข้อที่3บูชาบุคคลที่ควรบูชาบุคคลที่ควรบูชามีใครบ้างท่านบอกคือบุพการีบุคคลเป็นผู้ที่ทำคุณกับเราก่อนคือมีใครพระพุทธพระเจ้านี่ให้มีประมาณทำคุณมาแล้วพระธรรมนี่ก็คือคำสอนที่องค์ทรงสอนมาแล้วก็เป็นธรรมชาติที่มีอยู่ที่เรารู้มาแล้วเราก็เพียงแต่เอามาเพื่อปฏิบัติตามพระสงฆ์ก็เป็นผู้ปฏิบัติตามแล้วเกิดผลขึ้นมาพิสูจน์ได้แล้วว่าคำสอนพระเจ้านี่จริงบุคคลสามารถรู้ตามแล้วมีผลจริงเนี่ยผู้ที่มีคุณก่อนแล้วก็ถัดมาก็ไปอะไรพ่อแม่ใช่ไหมบิดามารดาบิดามารดาเป็นผู้ที่ให้เราเกิดนี่คือเจ้าชีวิตเราเราจะได้รู้ว่าใครคือเจ้าชีวิตเราที่แท้จริงเราจะได้ไม่ไปแตะต้องไม่ไปร่วงเกินใช่ไหมพอเรารู้ตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะเกิดใจสูงขึ้นมาได้แหละเห็นแค่นี้เองถัดมาก็เป็นอะไรเป็นครูบาอาจารย์คนที่ให้ความรู้เรามาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเรารู้ที่ไหนกอไก่ไม่รู้หรอกเนี่ยครูเนี่ยก็พยายามสอนให้มาตามลำดับจนกระทั่งเราเริ่มรู้มากขึ้นก็ได้ครูเนี่ยถ้าไม่ได้ครูไม่มีทางเลยโง่อยู่งั้นแหละถ้าเราไม่ได้เรียนหลักเป็นไงลองดูได้อ่านหนังสือก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้เห็นไหมแล้วก็จะไม่มีการพัฒนาทางความรู้ความเข้าใจมันก็จะไปทำอะไรที่พัฒนาขึ้นไปไม่ได้ดังนั้นครูบาอาจารย์นี่ก็เป็นเรื่องของบุคคลที่ควรบูชาเป็นผู้ที่ทำคุณก่อนครูสมัยก่อนนี่เขามีวิญญาณนะเขาสอนด้วยวิญญาณด้วยจิตวิญญาณจริงจังแต่เดี๋ยวนี้เราก็ต้องเข้าใจนะมันเป็นยุคสมัยที่เปลี่ยนไปมันก็เป็นของมันนะแต่จริงๆแล้วในการสอนเนี่ยเขาสอนแบบเด็กนี่จะกลัวครูเรียกว่าเหมือนพ่อแม่คนที่สองเลยมันจะเชื่อฟังครูมากเลยเพราะครูเขาจะสอนเขาจะมีเหตุมีผลแล้วก็ถ้าเอาจริงจังเด็กเชื่อฟังแล้วเด็กก็จะเริญอ่ะถ้าเชื่อฟังแล้วก็เป็นการว่ามันเป็นความสามัคคีร่วมกันมันมีพลังงานที่ดีเกิดขึ้นมันเป็นจิตที่คิดบวกกันได้เห็นป่ะสุดท้ายก็เป็นอะไร5อย่างเหมือนกันกับพระ5อย่างนี้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์เนี่ยทำงี้เป็นประจำนี่เป็นมงคลอันสูงสุดแล้วสุดท้ายก็มีพระมหากษัตริย์เราอาศัยเป็นดินท่านอยู่นะเป็นดินนี้เป็นดินของพระมหากษัตริย์ใช่ไหมยมไปดูในโฉนดที่ดินก็ได้จะต้องมีประทับกาคุดกาพระมหากษัตริย์เป็นการให้โดยพระมหากษัตริย์นะแล้วสมัยก่อนต้องถอยหลังไปสัก50 60ปีที่แล้วมานะ5670ปีประมาณนู้นน่ะยกไปดูได้เลยสมัยก่อนมันเป็นป่าหมดเลยบ้านเราเนี่ยแล้วก็อพยพกันมาก็อยู่ตั้งดินฐานกันเอาแต่นี้ใครจะไปถางตรงไหนก็ถางเอาไปใครจะทำที่จะไปทำนาตรงไหนเอาก็ไปต้องไปฟันต้นไม้อ่ะก็ไม่ค่อยมีคนขยันเท่าไหร่หรอกนะสมัยก่อนก็พอเพียงกันไงเอาแค่พอทำแค่นี้แล้วเอาพอแล้วแล้วพอได้แล้วเราอ้าวต่อมาทางการก็บอกว่าพระมหากษัตริย์ให้มาบอกว่าใครมีที่ตรงไหนเอาวัดเอาแล้วก็ลงชื่อลงทะเบียนไว้แล้วก็ประทับตายกให้เพราะฉะนั้นแผ่นดินนี้พระเจ้าแผ่นดินยกให้จริงๆเราไปดูกลับไปก็ได้ว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นี้ประเทศไทยลำบากแค่ไหนประเทศไทยนี่ข้าวยากหมากแพงนะไฟฟ้าก็ไม่มีอ่ะก็โดนบอมไอ้โรงไฟฟ้าไม่มีใช้อ่ะโยมสารพัดเลยนะน้ำก็ต้องไปหาที่แบบที่ไหนที่นั่นลำบากก็ยากเข็ญกว่านี้เยอะมากแล้วการสร้างชาติขึ้นมาตอนนั้นในหลวงเพิ่งจะเริ่มครองราชอายุยังน้อยอยู่เลยนะในหลวงรัชกาลที่9เสร็จแล้วเป็นไงก็ลำบากกันมาตั้งแต่รัชกาลที่7ที่8ประมาณรัชกาลที่9องค์ก็ทรงมาเนี่ยช่วยในเรื่องบ้านเมืองแล้วได้ในหลวงรัชกาลที่9นี่แหละกับพระบรมราชินีนาถนี่แหละเสด็จไปต่างประเทศเพราะพระองค์เกิดที่ไหนที่อเมริกาแล้วก็ไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ไปเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์ผู้ที่ผ่านการเรียนจากสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยทั้งโลกเนี่ยยอมรับว่าที่นี่เป็นการหลากหลายทางอะไรทางวัฒนธรรมแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่ถือว่าใช้ได้ดีที่สุดพงไปเรียนที่นั่นแล้วพงสามารถพูดภาษาได้หลายภาษาแล้วรู้วัฒนธรรมต่างๆได้ดีเสร็จแล้วก็ทรงใช้วิธีนี้ไปทำไงเมื่อก่อนเราจะค้าขายกับใครก็ไม่ได้เงินเราไม่มีค่าเลยเงินไม่มีค่าเลยสงครามโลกเนี่ยเสร็จแล้วก็จะไปทำอะไรตรงไหนล่ะก็ไม่ได้
ในที่สุดแล้วนี่คือการทูตที่สุดยอดได้ในหลวงกับราชินีนี่แหละออกไปทำการทูตก็ไปได้รู้จักเขาคราวนี้เนี่ยใช่ไหมรู้จักกับไปที่ไหนก็ต้อนรับอย่างดีเลยพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินณประเทศนั้นก็ต้อนรับเขาไม่เคยรู้จักสยามเลยรู้จักแต่เพียงว่าสยามนี่อยู่ไกลเลยเป็นเมืองประเทศเล็กๆยากจนหลังเขาแต่พอเขาไปเจอพระเจ้าแผ่นดินเขาเจอพระราชินีที่สวยที่สุดในโลกเลยตอนนั้นมีข่าวออกอย่างนั้นเลยนะพระราชินีนี่สวยที่สุดในโลกข่าวนี้ออกไปทั่วหมดชาวต่างประเทศเขารู้จักพระเจ้าแผ่นดินกับพระราชินีเราตั้งแต่ต้องยุคนั้นหลังจากเสด็จไปแล้วผลปรากฏว่าไงการเงินอะไรต่างๆก็ไหลเข้าในประเทศการลงทุนต่างๆก็เริ่มเข้ามาเริ่มพัฒนาขึ้นมาเริ่มเข้ามาในหลายอย่างขึ้นมานี่มาจากไหนมาจากพระเจ้าแผ่นดินเลยนะโยม นี่เราต้องสำนึกตรงนี้ให้ดีไปเรียนประวัติศาสตร์ให้ดีใหม่นะไปเรียนให้มันดีประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องอ่ะไม่ใช่ว่าทำในสิ่งที่บิดเบือนแล้วมันก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องรู้คือตรงนี้มันคืออะไรมายังไงนี่คือบุคคลที่6ที่เรามากล่าวถึงนะเป็นบุพการีบุคคลคนที่ให้ก่อนแล้วเราสังเกตได้เลยพระเจ้าแผ่นดินทุกยุคทุกสมัยมาเนี่ยมีแต่ให้อย่างเดียวนะโยมปกครองแบบพ่อปกครองเราคือรักษาผลประโยชน์ให้แม้กระทั่งเราแพ้สงครามแล้วโดนสมัยโดนล่าอาณานิคมเนี่ยเงินถุงแดงเนี่ยถ้าใครรู้จักจะรู้เงินของใครเงินของพระเจ้าแผ่นดินนะแต่ต้องเอามาใช้หนี้ปฏิกรสงครามบ้างมาใช้หนี้กับเรื่องนี้เอาไปให้เขาเพื่อเขาจะเอาแผ่นดินก็เอาขอแบ่งส่วนนี้ไปก็แล้วกันเอาพร้อมเงินนี้ไปให้พระองค์เสียสละอย่างนั้นเลยนะท่านเสียสละกันทุกพระองค์ตลอดมาเลยเรามองไม่เห็นเองจนถึงองค์ปัจจุบันนี้ก็เสียสละมากโควิดนี่ที่เป็นไปได้เนี่ยที่ราบเรียบได้เนี่ยเบื้องหลังเนี่ยมาจากในหลวงรัชกาลที่10นี่เองหลวงพ่อองค์ส่งเสริมทุกอย่างแล้วการประสานงานการติดต่อถามว่าใครไปติดต่อต่างประเทศเนี่ยจะติดต่อได้ง่ายๆนะระดับที่ใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่ง่ายหรอกฮะเราต้องไปเข้าใจตรงนั้นนั้นพระองค์ไปเรียนไปรู้มาไปแล้วแล้วก็มีการรู้จักกันใช่ไหมการที่ไปพูดในนามลักษณะอย่างนี้มันพูดกันง่ายขึ้นกว่ากันเยอะเลยแล้วก็มีอะไรที่เป็นมีหลักฐานมีเรื่องราวโยมแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้แหละอาตมาก็งงว่าเรื่องของข่าวสารนี่มันบิดเบือนไปทำไมเพื่อผลประโยชน์อะไรเห็นไหมเนี่ยมันกลายเป็นแบบนี้ไปหมดเลยแล้วเราก็ไปเสพข่าวที่จะเจนิดแบบนั้นมันก็เลยทำให้เราอุ่นวายใจทุกข์ใจนี่คือจิตที่ส่งออกไปดังนั้นถ้าลองเรากลับมาดูตัวเราเนี่ยมาตัวเรามาดูตัวเราแล้วยิ่งช่วงนี้โควิดต้องอยู่บ้านใช่ไหมหยุดอยู่บ้านเพื่ออะไรเพื่อชาติเอาละเมื่อเพื่อชาติแล้วหยุดแล้วทำไงไม่มีอะไรจะทำก็จะเอาละจะงงแงงก็จะทะเลาะกันละมันก็เกิดความเครียดพอเครียดขึ้นมาแล้วไปไงโรคก็เข้ามาได้ง่ายใช่ไหมโรคภัยไข้เจ็บจะเข้าง่ายตอนที่จิตเราตกเนี่ยจิตเราอ่อนแอเนี่ยแต่ถ้าเราจิตเราตั้งมั่นล่ะเรามีความฝึกสติไปฝึกมีสติรู้ตัวไปรู้ไปก็ปล่อยไปจิตก็จะอยู่กลางๆสบายๆไม่ค่อยไปอะไรมากไม่กระสับกระส่ายอะไรเยอะคือมันจะค่อยๆเบาบางไปเองเพราะการฝึกสติเนี่ยท่านบอกว่าเป็นอะไรเป็นมหากุศลจิตสติเป็นเหตุให้เกิดอะไรเป็นเหตุให้เกิดเมตตาภาวนาการฝึกสติเนี่ยเขาชื่อเขาเรียกว่าเมตตาภาวนาเมื่อฝึกไปในเมตตามันจะเกิดขึ้นเป็นการพัฒนาเมตตาให้เกิดขึ้นภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาเมตตาภาวนาคือพัฒนาเมตตาให้เกิดจิตจะอ่อนโยนลงจะเย็นลงถ้าคนฝึกสติคนที่มีสติจะเป็นคนที่ใจเย็นอ่อนโยนนะจะไม่แข็งกระด้างหรอกแล้วคนที่ไม่มีสตินั่นแหละจะแข็งกระด้างจะห้าวจะโวยวายจะวุ่นวายจะเห็นเลยนั่นคือจิตที่อ่อนแอนะไม่ใช่จิตที่เข้มแข็งจิตที่เข้มแข็งก็จะรู้แล้วก็เฉยได้นั่นแหละเข้มแข็งนั่นในที่สุดพอเราฝึกสติฝึกไปแล้วเนี่ยจนกระทั่งเราหยุดคิดเป็นสมาธิมันเฉยขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้แล้วอ๋อบุญอยู่ตรงนี้เองบุญที่แท้จริงอยู่ตรงที่จิตมันเฉยนี่เองจิตที่มันหยุดคิดแล้วมันเกิดเฉยนี่เองมันอัศจรรย์ตรงนั้นเลยต้องทำถึงจะรู้นะต้องทำถึงจะรู้สิ่งที่บอกแล้วไม่ใช่ต้องคิดบอกแล้วว่าตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาไม่ใช่สำเร็จด้วยความคิดนะที่เขาฟังธรรมพระเจ้าแล้วสำเร็จเนี่ยเขาไม่ได้คิดตามนะเขาน้อมใจตามไปน้อมใจตามไปในวันนี้ที่ท่านแสดงน้อมใจไปดูว่าท่านว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ไม่ได้ใช้ความคิดเลยแต่เราสังเกตตัวเราสิเวลาเราคุยกับใครเนี่ยคุยเนี่ยเขาพูดอะไรมาเนี่ยเราฟังเขาเนี่ยเราไม่เข้าใจเนื้อความทั้งหมดนะเราจับเป็นเพียงนิดเดียวบริหัวข้อนิดหน่อยแล้วเราก็มาคิดต่อแล้วที่จะพูดยังไงมันจะคิดตอบโต้กันแบบนั้นหมดเลยเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจกันบางทีคุยกันตั้งนานไม่เข้าใจกันหรอกก็จะคุยยังไงมาเหมือนคุยกับคนละภาษาทั้งภาษาเดียวกันนี่แหละนี่เรื่องแปลกไหมเพราะจิตตรงนี้ไงเพราะสติตัวนี้ตัวเดียวจริงๆสติเป็นตัวที่ว่าเป็นเกิดปัญญาตรงนี้แล้วก็เกิดทำให้เกิดเมตตาภาวนาขึ้นมา
มาเมตตามจะเกิดมันคนที่ฝึกสติไปฝึกไปฝึกไปหนักๆเข้าในเชื่อไม่ยอมโกรธมันหายไปเมื่อไหร่ไม่รู้มันหายไปเองไม่รู้ตัวเลยไม่รู้เราเลิกโกรธตั้งแต่เมื่อไหร่แต่สมาธินี่มันมาเองมันจะมาอยู่แล้วเพราะเมื่อไหร่ที่ฝึกสติไปฝึกรู้ตัวไปบ่อยๆมันก็หยุดคิดใหม่ๆก็หยุดชั่วขณะเป็นคณิกะสมาธิก็ชั่วขณะชั่วขณะไปเรื่อยๆหนักเข้าหนักเข้าก็ชั่วขณะหลายขณะมาเข้าก็สัก5นาที10นาทีอาจจะเริ่มแล้วตั้งมั่นแล้วพอหลังจากนั้นมาบอกก็มีการพิจารณามันก็จะเข้าสมาธิลึกลงไปเป็นอุปจารสมาธิอันนั้นจะหยุดได้นานหยุดคิดได้นานสัก20 30นาทีแล้วใช่มั้ยมันเป็นการพัฒนาให้มันมากขึ้นมากขึ้นเหมือนกับเราวิ่งเนี่ยเริ่มต้นวิ่งเนี่ยวิ่งได้ไม่เดียวไม่เคยวิ่งมาเลยเนี่ยวิ่งก็เกะๆแล้วก็เหนื่อยแล้วก็วิ่งได้ไม่เร็วแน่นอนแต่ถ้าเราไม่ละความพยายามก็ฝึกมันประจำไปวิ่งทุกวันทุกวันทุกวันนั่นแหละเข้าเราเริ่มวิ่งได้ดีแล้วชำนาญขึ้นเราวิ่งได้เร็วขึ้นเห็นไหมแล้วก็ความเหนื่อยก็น้อยลงเช่นเดียวกันฝึกสติเหมือนกันใหม่ในวุ่นวายใจนะดูแลพอฝึกเลยทำให้คนถอยตั้งแต่เริ่มต้นนะอะไรคิดมากอย่างคนเดินไม่ฝึกไม่เห็นคิดอะไรเลยยังเหมือนกับยานะทานยาเนี่ยถ้ามันมีผลมันเอฟเฟกต์เอาเนี่ยมันพออะไรมันถูกกับโรคบางทีมันจะเกิดผลยังไงที่จะเรียกว่าถูกกับโรคมันเกิดผลยังไงที่มันจะไม่ถูกกับโลกก็มีอย่างนั้นก็มีงั้นไอ้ตรงนี้มันจะเกิดเมื่อเกิดปฏิกิริยาแล้วเนี่ยมันต่อมาเราก็ทำต่อไปเนี่ยเราก็ยังทำมันก็จะเริ่มคลายพวกนี้ลงไปแล้วก็จะเริ่มมาตั้งมั่นเริ่มดีขึ้นเลยนะเข้าตอนนี้เราจะเริ่มเชี่ยวชาญแล้วเริ่มเข้าใจมือก็สติเหมือนกันพอเราฝึกมาแล้วใหม่ๆก็วุ่นวายนานๆก็พอจิตเราตั้งมั่นโอ้มันก็เฉยได้อะไรนิดเลยหน่อยบางทีเราเมื่อก่อนเราโอ้โหไม่ได้เราต้องวุ่นวายแล้วแต่พอเราฝึกสติมาเราก็มองก็ธรรมดาเฉยๆไปได้เนี่ยต้องฝึกจริงๆนะต้องลงมือทำเพราะฉะนั้นทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำแล้วถ้าไม่ทำแล้วมันไร้ค่าเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยการน้อมน้อมการบูชาเนี่ยการบูชาชนิดนี้มันเกิดแล้วเรียกว่าสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินเนี่ยพอสวดมนต์พอเราบูชาแล้วเนี่ยเราก็จะมีการสวดมนต์สาธยายก็เรียกว่าเป็นการเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองในบทสวดมนต์ทั้งหมดเนี่ยเป็นคำสอนพระพุทธเจ้านั่นเลยนะเราก็มาเรียนรู้นี่ไงอย่างว่าสังฆทานเนี่ยมีการแปลให้ด้วยนั้นการเรียนรู้เราก็เลยเข้าใจไปด้วยไงเพราะเขาแปลมาแล้วเนี่ยว่าบทนี้พระเจ้ามีคุณยังไงพระธรรมมีคุณยังไงพระสงฆ์มีคุณยังไงนะบทนี้คืออะไรพระเจ้าชนะมารชนะยังไงชนะอะไรบ้างที่พาหุงเนี่ยพระเจ้าชนะอะไรมาบ้างเนี่ยชนะด้วยวิธีไหนนี่คือการแก้ปัญหาโลกเลยนะพาหุงเนี่ยมหากาลนี่ก็คือพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ยังไงนะทรงที่ตรัสรู้เนี่ยเป็นพระเจ้าเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นมงคลขนาดไหนเพราะฉะนั้นตรงนี้เราพอเราเรียนรู้เนี่ยเราเริ่มเข้าใจแล้วจะเริ่มรู้สึกว่าไอ้การฝึกฝนจะเริ่มเข้ามาเห็นไหมมันเริ่มมาจากอย่างที่บอกแล้วมีการเสียสละมีการให้ทานเสียสละแบ่งปันไม่ใช่ให้ทานที่จะต้องควักกระเป๋าซื้อหรอกเสียสละช่วยเหลือกันมีน้ำใจกันที่ประเทศไทยทำเนี่ยจะมาปลื้มใจตรงนี้เวลาเรามีอะไรขึ้นมาเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่างเนี้ยที่เป็นโควิดเนี่ยเราก็เกิดอะไรมีตู้ปันสุขขึ้นมาอีกแต่ประเภทนั้นก็มันก็มีธรรมดาของคนเห็นไหมคนไม่เท่ากันกรรมไม่เท่ากันมันก็จะมีบทไอ้สิ่งที่รบกวนธรรมชาติเลยนะสร้างบารมีเนี่ยมันต้องมีมารนะมารไม่มีบารมีไม่เกิดโยมแต่มารมีเรากลับมาดูที่ใจเราแต่มันเป็นนานที่หัวใจเราทนไม่ได้แต่ถ้าเราปล่อยไปเราให้ไปแล้วเนี่ยแต่เขาจะทำไงเรื่องของเขาละเราก็มาใช้ปัญญาว่าเราควรจะให้แบบไหนไม่ใช่เอาไปใส่ที่เดียวมันก็ขนไม่หมดเราก็รู้สึกไม่ดีเราก็ค่อยๆทยอยเอาอันนี้เราก็เริ่มมีแล้วปัญญาจะทำให้เราเกิดปัญญานะถ้าเราข้ามอารมณ์ของมารได้นะมารมาขวางเนี่ยถ้าเรามารู้อยู่ที่ใจเราที่มันยอมไม่ได้พอเรายอมปึ๊บปล่อยเข้าไปเราก็จะเกิดปัญญาแล้วต่อไปจะทำไงเราก็จะต้องแก้ตรงนี้ระวังตรงนี้เนี่ยปัญญามันจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆทำให้เราใจเย็นลงทั้งที่ตอนแรกเนี่ยเราจะร้อนเลยจะโกรธจะไม่ชอบใจแต่พอเราเริ่มข้ามมารได้แล้วเนี่ยนะข้ามที่ใจแล้วนี่เองนะพอมันข้ามได้แล้วมันเกิดปัญญาอยู่เนี่ยการพัฒนามันพัฒนาอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่ากลัวทุกข์จะทำให้เกิดปัญญานะวิริยะนะทุกขมัจเจติบุคคลจะลงทุกข์ได้เพราะความเพียรเพราะความขยันแล้วอย่ากลัวทุกข์เพราะอะไรเพราะทุกข์เนี่ยทำให้เกิด ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้เจ้าตรัสไว้แล้วเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมแต่ถ้าเห็นสุขแล้วเป็นไงประมาทเพราะมันสุขสะดวกสบายนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนที่เราเป็นอยู่เนี่ยทุกวันนี้เราต้องการแบบนี้เมื่อต้องการนี้เราก็ประมาทในอะไรประมาทในชีวิตประมาทในวัยประมาทในสิ่งต่างๆแล้วไม่รู้เลยว่าความตายเนี่ยรอเราอยู่แล้วใช่ไหม
เราเกิดมาแล้วเนี่ยมีสิ่งที่ต้องตามมาคือต้องตายแน่ๆแหละแต่ไม่รู้เมื่อไหร่ไม่มีใครกำหนดได้ด้วยนะไม่ใช่จะตายตอนไหนด้วยไม่ใช่ต้องแก่ๆถึงจะตายด้วยเด็กๆก็ตายได้วัยรุ่นก็ตายได้มาทุกอายุเลยสามารถตายได้หมดเพราะนั้นพอมันสบายแล้วมันประมาทนี่ไงมันจะไม่ค่อยทำไม่ค่อยขนขวายที่จะมีปัญญาก็ไม่ค่อยมีแล้วนะมันจะเอาแต่สะดวกสบายพอสะดวกสบายปุ๊บอะไรนิดอะไรหน่อยทนไม่ได้เห็นไหมคนขี้เกียจเลยมันจะกัดไอตัวขี้เกียจจะตามมาแล้วพอสบายแล้วมันจะเป็นขี้เกียจแล้วเมื่อขี้เกียจมันก็เป็นไงมันก็เกิดไม่สบายใจหรอกมันไม่ค่อยทนหรอกแต่คนขยันนี่มันกลายเป็นคนที่อดทนได้เนี่ยยอมสังเกตนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันอยู่ด้วยกันหมดเลยนะที่อาตมาพูดเนี่ยมันมีตั้งหลายหัวข้อเลยถ้าเราก็จะขยายออกไปเนี่ยมันเยอะแต่จริงๆเรามาดูความจริงที่เห็นเอาแบบง่ายๆที่เราจะทำเท่านั้นเองโยมจับประเด็นอะไรก็ได้นะเอาอะไรที่ก็ได้ที่เอามาท่องบริกรรมไว้อย่างที่เราบอกที่เรามาบอกง่ายๆว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินะพุทธังสรณังคัจฉามิแปลว่าข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกต้องการเอาเป็นที่พึ่งแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยขอเป็นที่พึ่งแต่พึ่งไม่ได้เลยจะได้ไม่ทำจริงในสุดพึ่งไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่เคยระลึกถึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกเขาบอกว่าอย่างนั้นอะไรก็ตามที่เราระลึกถึงอยู่บ่อยๆเนี่ยเราทำบูชาอยู่บ่อยหรือเรานึกอยู่บ่อยๆเนี่ยมันเป็นพลังงานขึ้นมานะมันสามารถที่จะเป็นอย่างนี้ได้จริงๆนั้นเราไม่เข้าใจตัวนี้มันเป็นการดึงดูดกันอย่างเหมือนว่าเนี่ยที่เนี่ยส่งกระจายเสียงไปแล้วถ้าโยมไปเปิดช่องอื่นจะเจอไหมก็ไม่เจอใช่ไหมแต่โยมก็ต้องจูงเข้ามาหาที่จะเข้าช่องนี้เราก็จะเจอกันได้อันนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่อะไรล่ะเราจะจูงเข้าไปยังไงเนี่ยตรงนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราระลึกถึงอยู่บ่อยๆเนี่ยมันการจูงเข้าไปหาจูงเข้าไปหานะเดี๋ยวเราก็ท่องไปดิพุทโธธัมโมสังโฆทั้งวันไปเลยพอเราท่องบ่อยเข้าไปเข้าอะไรเกิดขึ้นมันจะมีพุทโธธัมโมสังโฆเข้าไปแทรกคิดนึกอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆทําอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆเพราะฉะนั้นความนึกคิดจะคลายลงพอจะคิดอะไรก็พุทโธเข้าไปแทรกแล้วพอจะคิดอะไรพุทโธก็ไปแทรกแล้วเห็นไหมมีพุทโธเข้าไปแทรกไปแทรกจนมันค่อยๆทำลายความคิดที่จะคิดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะห้ามใจตัวนี้ไม่ได้จิตใจนี้ห้ามไม่ได้ห้ามยากดิ้นรนวัดแกว่งกระสับกระส่ายไม่เคยอยู่กับที่หน้าใจเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นทำไงที่จะให้เขาอยู่มีวิธีนี้ไงเขาเรียกว่าอุบายเนี่ยมันจะคิดก็พุทโธก็พุทโธเราก็นึกถึงเราก็หมายถึงว่านึกถึงพุทธธรรมประสงค์อยู่เรื่อยไปนะมีอะไรก็นึกไปนั่นนะเข้าความคิดแล้วเนี่ยเริ่มน้อยลงมันคลายลงไปเองเพราะไอ้ตัวนี้เยอะนั้นพุทโธใหม่ๆเนี่ยท่องแล้วอาจจะได้ไม่กี่คำหรอกวันนึงนั่นนะเขาก็ทำให้มากขึ้นพยายามแทรกเข้าไปเยอะขึ้นมันเป็นความเคยชินที่เรามีแต่อดีตความเคยชินจนเป็นนิสัยเราเป็นไงเพราะเราเคยชินมาตั้งแต่เริ่มเกิดมาจำความได้มันเคยชินมาอย่างนั้นมันเปลี่ยนตรงนี้ยากก็เปลี่ยนยากแล้วเอาตรงนี้เป็นอุบายไปก่อนเอาเข้าไปแทรกท่องไปเรื่อยได้มั่งไม่ได้มั่งเราไม่ต้องไปตั้งว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องนี้ไม่ต้องเพียงแต่เราต้องการจะเอาไปแทรกมันเราเพียงจะต้องการระลึกถึงนะเพื่อจะเป็นที่พึ่งของเราได้แล้วพอเราระลึกถึงบ่อยเข้าเนี่ยเข้ามันเริ่มได้มากเข้ายิ่งได้มากเท่าไหร่พุทโธมากเท่าไหร่ไอ้ความคิดก็น้อยลงไปเท่านั้นพุทโธมากเท่าไหร่ความคิดยิ่งน้อยลงจนที่สุดแล้วเป็นไงน้อยแล้วก็ว่างจากความคิดมันก็หยุดคิดขึ้นมานี่นิวรณ์ดับแล้วพอหยุดคิดเป็นไรเป็นสมาธิเพราะจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวนะถ้ายังคิดอยู่ก็ยังหลายอารมณ์แต่พอหยุดคิดปุ๊บตั้งมั่นอยู่อารมณ์เดียวมีสติรู้ตัวพร้อมนี่สัมมาสมาธินี่แค่นี้เองสมาธิไม่ต้องทำเห็นไหมเราทำสติให้รู้ตัวไว้อย่างนี้อย่างเดียวแล้วก็ท่องเข้าไปนั้นพุทโธเป็นตัวสติที่จะเข้าไปรู้นะพุทโธธัมโมสังโฆเราระลึกถึงแล้วพอจิตหยุดคิดได้เป็นไงนี่เนี่ยที่พึ่งได้พุทโธพึ่งได้แล้วตอนนี้พระพุทธเจ้าพึ่งได้พระธรรมพึ่งได้พระสงฆ์พึ่งได้เลยเราจะรู้สึกเลยว่าเป็นที่พึ่งในจริงใจเราจะเข้มแข็งขึ้นมีพลังงานมีพลังเกิดขึ้นแล้วจะมีแรงจิตแรงใจแล้วจะมีเกิดปัญญาที่จะไปเข้ารู้ไปเข้าใจสิ่งต่างๆที่จะแก้ไขปัญหานี่พึ่งได้ไหมได้แล้วทันทีเห็นไหมที่พึ่งที่เราคือเราจะต้องพึ่งลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นพอเรามาระลึกถึงบ่อยๆเนี่ยมันก็จะพึ่งได้แล้วพอเรามาเกิดหยุดคิดขึ้นมาเราเห็นอนุภาพของตรงนี้เราจะรู้ว่าอ๋อบุญอยู่ที่นี่เองคนดีก็อยู่ตรงนี้เองเห็นไหมพระอยู่ที่นี่เองมารก็อยู่ที่นี่นะใจดวงเดียวนี่แหละพระกับมารเพียงคิดว่าจิตที่ส่งออกก็เป็นมารแล้วแต่จิตที่อยู่ที่กายเราเนี่ยเป็นมรรคก็เป็นพระเลยนี่คือง่ายๆเราเริ่มต้นจากมงคล3ข้อนี่แหละนะบูชาบุคคลที่ควรบูชาซะ
แล้วจะเป็นผู้ที่มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานความเป็นอยู่จิตเราจะน้อมไปแล้วมันจะอ่อนโยนลงแล้วหนักเข้าเราจะไม่หยาบไม่กระด้างจิตจะอ่อนโยนเย็นแล้วหนักเข้าเราก็เริ่มมาเมื่อหลังจากบูชาแล้วเราก็เริ่มมาฝึกสติให้มันรู้ตัวอย่างเงี้ยแค่นี้เองทันทีที่โยมมาสำรวมระหว่างกายกับวาจานี่ถือว่ารักษาศีลแล้วไม่เบียดเบียนใครด้วยกายกับวาจาแล้วเนี่ยรักษาศีลไม่ได้ตัวดังนั้นการฝึกกรรมฐานคือการมาเจริญสติให้มันรู้กายด้วยศีลแล้วก็หยุดคิดเป็นสมาธิตั้งมั่นนะเด่งประเด็นคุณหลวงพ่อสนองซึ่งได้พูดไว้เสมอว่าบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสตินะเราก็จะเกิดปัญญาขึ้นมานะช่วงนี้ก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโครงการใจฟ้าจัดจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคโดยวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเงินรายได้นำมาเพื่อสงเคราะห์ดูแลเด็กกำพร้าคนชราและผู้ป่วย HIVในความอนุเคราะห์ของวัดพระบาทน้ำพุที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวหรืออยู่ในสังคมได้โดยมีผลิตภัณฑ์ในโครงการใจฟ้าเช่นยาสีฟันสมุนไพรผงซักฟอกน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มข้าวสารและอื่นๆผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน GMPISO มอกและมีเครื่องหมายอย.จากกระทรวงสาธารณสุขและตาฮาลานปลอดภัยราคาถูกวัดสังฆทานเป็นศูนย์กระจายสินค้าใจฟ้าเพื่อสนับสนุนโครงการของวัดพระบาทน้ำพุท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0917460654หรือแอดไลน์ใจฟ้าโซเชียลโดยมีเครื่องหมายแอด JAIFASOCIAL หรือสั่งซื้อผ่าน Facebook ศูนย์ใจฟ้าเมตตาธรรมคำจุนโลกท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการใจฟ้าหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันเชิญหยิบรักปันใจด้วยการซื้อสินค้าบุญวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีคนเราเมื่อมีทุกข์แล้วเนี่ยก็คิดหาที่พึ่งทางใจตอนที่เรายังไม่มีทุกข์ทุกคนก็ยังไม่เห็นว่าที่พึ่งทางใจนั้นไม่จำเป็นเหมือนกับเราเวลาเราไปไหนค่ำคืนเกิดความหวาดกลัวเข้าป่าก็ดีเข้าไปในที่มืดก็ดีที่น่าหวาดกลัวก็ดีพอเกิดความกลัวแล้วตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้ถ้าไปอยู่คนเดียวก็ไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งก็ต้องนึกสิ่งที่ยึดเหนี่ยวก็คือเรียกว่านึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าหรือนึกถึงศีลธรรมที่ตัวเองรักษาไว้ถ้าจิตใจของเรามีศีลธรรมอยู่ในใจมีความบริสุทธิ์ก็สบายใจเกิดความมั่นใจความมั่นคงเรียกว่าไม่ตกประมาไม่เกิดความกลัวได้เรียกว่าดับความกลัวไปได้แต่ถ้าเราไม่มีที่พึ่งเลยนะเราไม่เคยทำความดีไปเลยเราก็เกิดความหวาดกลัวไม่ต่อสู้ว่าจิตใจไม่เข้มแข็งพอการที่เราต่อสู้มีจิตใจเข้มแข็งพอเรียกว่าเพราะเราเข้าถึงพระรัตนตรัยหรือว่ามั่นใจในความดีของตัวเองอย่างน้อยเราก็มีศีลของเราบริสุทธิ์เนี่ยถ้าเราไม่นึกถึงศีลหรือว่าศีลของเราไม่บริสุทธิ์ก็เกิดความสะดุ้งกลัวไม่กล้าเสี่ยงสิ่งเหล่านั้นอันนี้จึงว่าที่พึ่งทางใจเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเพราะว่าเวลามีทุกข์แล้วสามารถจะดับทุกข์ได้สามารถจะกำจัดความหวาดกลัวในใจได้แต่ว่าคนเราไม่แสวงหากันไปก่อนมาแสวงหากันที่หลังแล้วไม่ทันเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความกลัวขึ้นมาเราจึงจะเรียกร้องจึงจะนึกถึงศีลธรรมจึงจะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็สายใช่แล้วนึกไม่ทันหรือว่านึกแล้วก็ไม่เกิดความกล้าหาญขึ้นมาเกิดแต่ความกลัวเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนฉะนั้นจริงอันนี้จึงว่าชีวิตหนึ่งเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องพยายามเข้าหาศีลธรรมพยายามเข้าถึงธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วฝึกประพฤติปฏิบัติของเราให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสงบ
ถ้าเรามีชีวิตที่มีธรรมะเป็นเครื่องรองรับแล้วไปไหนก็ไม่เป็นทุกข์อยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมีความบริสุทธิ์ใจมีความสบายใจมีความดีใจที่ตนเองทำความดีของเราไว้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมเจ้าพระสงฆ์อาจารย์จึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราเราอย่าได้ทอดทิ้งให้นึกไว้บ่อยๆให้ภาวนาไว้บ่อยๆแล้วศีลธรรมนี่เราก็เป็นที่พึ่งทางใจอย่างดีเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโต ขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164เจริญสุขญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมและประพฤติปฏิบัติธรรมช่วงนี้ทุกคนก็มีความยากมีความลำบากในเรื่องของการไปมาไปไหนมาไหนก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้อยู่กับครอบครัวมีความอบอุ่นกับครอบครัวก็พัฒนาหรือทำความสะอาดบ้านช่องเรือนชานของเราให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะหลายปีมาแล้วนี่เราก็ไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่ในบ้านของเราเช้ามาแล้วก็ออกจากบ้านมืดมาแล้วก็เข้าบ้านฉะนั้นวิกฤตนี้ก็เป็นโอกาสให้พวกเรานั้นได้มีความสมัครสมานสามัคคีในครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาทำอาหารรับประทานกันเองหรือไม่ก็สั่งอาหารมารับประทานกันเองก็มีความสุขไปอย่างหนึ่งฉะนั้นความสุขเนี่ยมันก็หาได้ไม่ใช่ว่ามันจะทุกไปทุกสิ่งทุกอย่างแต่ที่มันทุกเพราะอะไรเพราะเราไปตามใจเราจนเกินไปเราเคยมีความสะดวกมีความสบายนะเราก็จะได้ให้มันเหมือนแบบนั้นแต่เราไม่คิดว่าอันนี้มันเป็นเค้าเรียกมันเป็นวัฏจักรอีกอย่างหนึ่งว่าคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยมันก็มีสิ่งเปลี่ยนแปลงทีนี้ถ้าเราไม่ยอมรับในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อยู่กันยากสังคมก็อยู่กันยากอยู่ลําบากฉะนั้นบางคนบางท่านโดยเฉพาะผู้เฒ่าเนี่ยก็จะดื้อหน่อยเคยไปตลาดเคยไปช้อปปิ้งไปไหนมาไหนได้ตามสบายตอนนี้ลูกหลานก็อยากให้อยู่บ้านก็ขัดเคืองนะก็บ่นว่ามาบังคับอะไรที่จริงมันไม่ใช่การเรื่องการบังคับเรื่องการให้ความร่วมมือเพื่อเราจะขจัดไวรัสตัวนี้ออกไปให้หมดจากประเทศไทยทั้งหมดไปแล้วนี้ความผาสุกร่มเย็นมันก็จะกลับมาสู่พวกเราฉะนั้นก็ขอให้ใช้ขันติอดทนอดกั้นสักระยะหนึ่งนะตอนนี้ทางการเขามีข้อกำหนดยังไงเราก็ให้ความร่วมมืออย่างทางวัดเนี่ยก็ให้ความร่วมมือเราไม่ชุมนุมหรือรวมกันในโบสถ์ในศาลานะเราทำวัดสวดมนต์ในที่โล่งแจ้งทำกิจกรรมของวัดในที่โล่งแจ้งอย่างวันนี้เป็นวันพระเราก็ทำกิจกรรมของเราที่ลานธรรมแล้วก็นั่งห่างๆแล้วก็สวมหน้ากากฉะนั้นตอนนี้ก็กลายเป็นว่าคนไทยนั้นเริ่มมีระเบียบแล้วไปตรงไหนก็เห็นมีแต่คนใส่หน้ากากก็จะไปมีสมญานามพูดกันเล่นนี่ว่าเป็นมนุษย์หน้ากากไปซะแล้วอันนี้เพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าภัยเนี่ยเริ่มเข้ามาใกล้ตัวเราแล้วนั้นเมื่อเราเห็นภัยแล้วเราก็ต้องระมัดระวังนะอย่าไปประมาทว่าเอ้ยบุญท่านมีบุญรักษาแต่บางครั้งร่างกายของเราอ่อนแอมันก็มีความเจ็บไข้ได้ป่วยได้เป็นธรรมดาฉะนั้นพุทธเจ้านี่บอกว่าไม่ให้เรานั้นตั้งอยู่ในความประมาทแล้วก็อย่าไประแวงจนมากไปนะให้เราระมัดระวังดังนั้นการใช้ชีวิตในช่วงนี้ก็ขอให้เรานั้นได้ตั้งสติกันมากๆอยู่บ้านบางคนก็จับกลุ่มรวมก้อนเล่นไพ่เล่นการพนันบางคนก็ทานเหล้าก็ถือว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะไวรัสที่เกิดนี่เพราะอะไรเพราะคนไม่มีศีลมีธรรม
นะคนมีการพนันขันต่อกันไปชุมนุมกันคนที่ไม่รู้อินโนวินเออย่างพวกเราเนี่ยเป็นคนวัดคนวาญาติโยมที่ธรรมารับฐานนี้ก็ไม่ได้ไปมีส่วนร่วมกับเขาแต่ต้องมารับกรรมเพราะอะไรเพราะเราเป็นกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เพราะเราเป็นคนไทยเราจะหนีไปไหนในเมื่อคนไทยอยู่เมืองไทยก็ต้องรับกรรมร่วมกันแต่ว่าตอนนี้วัดญาติโยมก็ร่วมกันสวดมนต์อธิษฐานจิตใช้ภาวนาใช้กุศลผลบุญที่เราสวดมนต์พระนั่งสมาธิเนี่ยอุทิศไปแผ่ไปให้กับผู้ที่ทุกข์ยากผู้ที่ลำบากเพราะที่พึ่งอื่นของเราเนี่ยคงพึ่งไม่ได้หรอกโยมแต่ที่พึ่งของเรานี่แหละไหว้พระสวดมนต์เจริญพระกรรมฐานเจริญสติเจริญปัญญาของพวกเราเนี่ยถ้าพวกเราทำกันทุกคนทุกหย่อมทุกย่าทุกหมู่บ้านอาตมาเชื่อได้ว่าเทวดาเขาก็มาอนุโมทนาแล้วเทวดาเขาก็เชื่อจัดปัดเป่าเหมือนพระเจ้าไปสวดที่เมืองที่เกิดโรคพระเจ้าสวด7 วันเลยที่เราไม่ได้สวด7 วันเราสวดไปเรื่อยๆนะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมอันหนึ่งของทางวัดและของญาติโยมที่ฟังรายการชมทีวีแล้วก็ขอให้ร่วมด้วยช่วยกันสร้างกุศลศรัทธาและบารมีให้เกิดขึ้นมีขึ้นแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์อีกเรื่องหนึ่งคือเดือนเมษาเนี่ยเป็นเดือนที่เรามีงานบูชาครูแต่ว่าเหตุการณ์ไม่ปกติแล้วก็ของดนะงดแต่ว่าเราไม่งดกิจกรรมในวัดวันที่5 8 นาฬิกาแล้วก็จะถวายทักษิณาทานซักพิจารณาผ้าบังสกุลแล้วก็เที่ยงเราก็จะบูชาพระแม่ครูบาอาจารย์ขอขมาขมาแล้วก็แสดงธรรมนั้นญาติโยมที่ไม่ได้มีโอกาสมาวัดสังฆทานจะร่วมด้วยที่บ้านก็ได้ที่วัดก็ได้ที่สาขาก็ได้ให้เหล่านั้นระลึกนึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ที่ท่านสั่งสอนอบรมเราให้เหล่านั้นได้เป็นพระที่ดีได้เป็นญาติโยมที่ดีให้เหล่านั้นฝ่ายบุญฝ่ายกุศลก็ขอคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์จงปกปักรักษาอภิบาลญาติโยมทุกคนทุกท่านให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยสัพพะเคราะห์สิ้นเดชทั้งหลายทั้งหมดไปสิ้นไปด้วยบุญบารมีทานบารมีของพวกเราขอความสุขความเจริญจะมีแก่ญาติโยมสาธุชนแล้วก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะถ้าออกข้างนอกก็ใส่หน้ากากใส่หน้ากากจะได้ให้มีความปลอดภัยนะคนอื่นก็จะได้ไม่ระแวงนะเราก็ไม่ระแวงแต่เราระวังขอเจริญพรญาติโยมขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8 ภาพภาพละ9 ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164โครงการใจฟ้าจัดจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคโดยวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลบบุรีเงินรายได้นำมาเพื่อสงเคราะห์ดูแลเด็กกำพร้าคนชราและผู้ป่วย HIV ในความอนุเคราะห์ของวัดพระบาทน้ำพุที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวหรืออยู่ในสังคมได้โดยมีผลิตภัณฑ์ในโครงการใจฟ้าเช่นยาสีฟันสมุนไพรผงซักฟอกน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มข้าวสารและอื่นๆผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP ISO มอก.และมีเครื่องหมาย อย.จากกระทรวงสาธารณสุขและตาฮาลาลปลอดภัยราคาถูกวัดสังฆทานเป็นศูนย์กระจายสินค้าใจฟ้าเพื่อสนับสนุนโครงการของวัดพระบาทน้ำพุท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์091-746-0654หรือแอดไลน์ใจฟ้าโซเชียลโดยมีเครื่องหมายแอด JAIFAHSOCIALหรือสั่งซื้อผ่าน Facebook ศูนย์ใจฟ้าเมตตาธรรมคำจุนโลกท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการใจฟ้าหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันเชิญหยิบรักปันใจด้วยการซื้อสินค้าบุญวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลบบุรีขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 4704เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164สุขกลับมาพบกันในช่วงที่2รายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเป็นองค์ตอบปัญหาให้สาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร02
496-1164 496-1164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับครับก็เจริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจแต่ช่วงแรกจะมาก็ได้ทิ้งลักษณะของจุดเริ่มต้นในการที่จะเข้ามาเรียนรู้มาปฏิบัตินะลองดูโยมทำอย่าไปตั้งใจอย่าไปอะไรเยอะนะทำแบบลองทำแต่จริงใจที่จะทำเท่านั้นแหละลองดูอะไรผลจะเกิดยังไงนะถ้าตั้งใจมันคือทำตรงนี้มันต้องการให้ได้อย่างนี้ต้องได้อย่างนี้อันนี้บังคับมันเป็นไปไม่ได้นะมันจะไม่ใช่ดังนั้นธรรมะเป็นธรรมชาติที่มันเป็นอยู่เราจะทำไงที่เข้าถึงธรรมชาติโดยการที่เป็นตามความเป็นจริงของธรรมชาติเท่านั้นแหละส่วนใหญ่เราจะอยู่ในการปรุงแต่งตกอยู่ในเครื่องมือของการปรุงแต่งทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละมันปรุงไปเรื่อยเลยนั้นปรุงไปทางชอบไม่ชอบ มันก็เกิดในทางแค่ตรงนี้เองเนี่ยมันเริ่มเกิดแค่ตรงนี้แต่นี่ทำไงที่จะทำให้เราเฉยเนี่ยนะรู้แล้วก็ไม่ว่าเฉยๆไว้เนี่ยแล้วมันจะปล่อยวางอัตโนมัติมันจะเป็นไปเองเราไม่ต้องมาถามปล่อยวางยังไงเออนี่ปล่อยวางนี่อย่าไปเครียดนะเครียดเพราะคิดมากแล้วคิดมากก็นอนไม่ค่อยจะหลับนะนะคนที่จะหลับนี่จะมีสมาธิชั่วขณะก่อนหลับด้วยนะจริงๆเราสังเกตดูถ้าเราฝึกอยู่อย่างนี้นะเราดูนอนเราก็ดูไปดูลมไปพุทโธไปเรื่อยๆก็ได้แล้วดูที่ว่าเราหลับไปตอนที่ลมเข้าหรือลมออกนะแล้วตื่นเราก็ดูใหม่อีกทีตื่นตอนลมเข้าลมออกจับแค่นี้โยมมีอนุภาพมากประมาณไม่ได้เลยไม่น่าเชื่อเรื่องธรรมดาเด้อแค่นี้แต่เราพยายามจะไปเอาเยอะๆเลยอยากจะได้ฤทธิ์ได้อะไรปฏิบัติได้แล้วเป็นไงก็เป็นตัวกูของกูก็ใหญ่เลยกูก็ฤทธิ์เยอะใช่ไหมสมถะเป็นตัวนี้นะจิตที่สงบเนี่ยมันจะเป็นฌานเป็นอะไรก็ที่สงบลึกก็ไปเป็นฌานมันมีฤทธิ์มีอะไรขึ้นมามีอำนาจจริงเราทำให้เราหลงได้ง่ายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็นบาดฐานเท่านั้นที่จะทำให้จิตเราเข้มแข็งแล้วเรายกจิตขึ้นพิจารณาเห็นความจริงได้ว่าตัวเรามีอะไรแล้วเห็นสภาวะที่แท้จริงของโลกก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเข้าถึงตรงนี้ได้แล้วเนี่ยจิตจะปล่อยวางความเป็นตัวตนลงไปแล้วตัวกูก็ไม่มีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนี่คือการปฏิบัติที่ได้บุญญฤทธิ์ที่โยมปฏิบัติอยู่นี่แหละภาวะมันก็เรียกว่าเมตตาภาวนาเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละบุญญฤทธิ์เมตตาธรรมเป็นธรรมคำจุนโลกนี่คือบุญญฤทธิ์ฤทธิ์จริงๆที่ไม่ต้องใช้เรายกตัวอย่างเห็นไหมในหลวงรัชกาลที่9เห็นไหมพระองค์ทรงคำจุนโลกทั้งโลกเลยเห็นไหมเนี่ยเพราะบุญญฤทธิ์ของพระองค์เนี่ยเรียกว่าเป็นธรรมิกราชาเลยทั่วโลกยอมรับทั่วโลกยอมที่โลลาภโดยที่พระองค์ไม่เคยทำสงครามกับใครเลยมีแต่จะไปช่วยเห็นไหมเป็นเทวดาที่ทำฝนเอาฝนมาตกได้มีที่ไหนในโลกอ่ะมีองค์เดียวนะพระยังพูดกันเลยนะขณะครูบาอาจารย์ยังบอกโอ้โหเราเนี่ยเราไม่มีได้พอจะเรียกฝนนะเออท่านเป็นเทวดานะท่านมาบันดาลให้ฝนตกได้เออจริงๆโยมเพราะนั้นเรามีสิ่งที่ดีแล้วเนี่ยควรจะน้อมเข้ามาแล้วก็มายกย่องเชิดชูแค่เรานึกถึงเนี่ยกราบพระ5ครั้งเนี่ยเนี่ยนึกถึงบุคคลทั้ง6เนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์พระมหากษัตริย์เนี่ยแค่เรานึกถึงได้เท่านั้นเห็นพระคุณของท่านเนี่ยนี่เครื่องหมายเราเกิดแล้วเครื่องหมายของคนดีเกิดแล้วเห็นไหมมีกตัญญูคือรู้คุณได้แล้วแต่ถ้าเราทำตอบแทนเป็นกตเอเวทิตาธรรมเนี่ยตอบแทนไปเป็นกตัญญูกตเวทีกตเวทีเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เกิดอะไรเป็นปัญญาแล้วนะมันเกิดอนุภาพแล้วเพราะฉะนั้นทำแล้วทำตอบแทนเนี่ยคนดีที่จะทำดีอย่างนี้มันก็จะสร้างสังคมที่ดีขึ้นมาทั่วประเทศเราแต่ต้องทำที่เราอย่าไปทำที่ใครอย่าไปมองคนนั้นทำไมคนนู้นไม่เอาคนนี้ไม่ทำคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็เรียกจิตที่ส่งออกไปหาเรื่องอะไรไหมเป็นผ่าอะไรเห็นป่ะเพราะนั้นจิตมาดูเราอย่างเดียวดูเราไปดูไปอ้าวเราก็ไม่ดีปฏิบัติไปปฏิบัติมาโยมเชื่อไหมว่าถ้าเรามาเห็นว่าเราเออกูก็โง่นี่หว่าเนี่ยกูก็มีอะไรที่ไม่ดีเยอะแยะเลยตรงเนี้ยใช้ได้ปฏิบัติแล้วเห็นตัวเองโง่เนี่ยใช้ได้ถ้าปฏิบัติแล้วตัวเองคิดว่าตัวเองฉลาดไอ้นี่เริ่มโง่แล้วแล้วจะไปมองคนอื่นเขาไม่ดีนะไอ้นี่ก็ไม่ถูกไอ้นี่ก็ไม่ใช่ไม่ดีกูดีคนเดียวนี่เป็นตัวกูอีกเห็นไหมเป็นสังขารทิฏฐิที่ยึดมั่นถือมั่นก็อีกงั้นถ้าเห็นตัวเราโง่เนี่ยใช่ไม่ต้องกลัวเราโง่ไม่มีความผิดหรอกโยมทุกคนโง่หมดเนี่ยก็ไม่รู้เลยโง่โง่ก็เลยหลงแต่เราไม่ยอมเราไปบังเขาอีกแต่นี้เขาเรียกว่าหมกเม็ดเลยนะหมกเม็ดไอ้ความโง่กับแบบสร้างภาพนึกว่าใช่เลยไม่ใช่เลยผิดพลาดไปเลยหลอกตัวเองหลอกคนอื่นหลงไปหมดเลยดังนั้นเรามาทำความจริงให้เกิดดีกว่าชีวิตนี้มีน้อยแล้วชีวิตนี้น้อยนักสั้นนักแต่สำคัญนักเพราะแก้ไขได้นะชีวิตนี้น้อยต้องรีบทำ
นะท่านเจ้าพระคุณพระพุทธญาณสังวรเดชสุนทรราชพระองค์ทรงตัดไว้ตรงนี้ชีวิตนี้น้อยนักน้อยจริงๆแล้วก็สั้นนักแต่สำคัญนักเพราะแก้ไขได้เพราะไปดูชีวิตในโลกของสวรรค์ยาวมากในโลกของนรกเปรตสุรกายก็ยาวมากแต่มนุษย์เนี่ยมีแค่เนี้ยเพราะฉะนั้นจงใช้ชีวิตมนุษย์ให้คุ้มค่าให้สมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นผู้มีใจสูงพบพระพุทธศาสนาที่จะทำให้พ้นจากทุกข์ได้เห็นไหมจะได้ไม่เสียชาติเกิดที่เกิดมาอย่างนี้นะมาเจอพุทธศาสนาแล้วเจออยู่ในประเทศที่เหมาะสมด้วยแผ่นดินทำเป็นดินทองของประเทศไทยเนี่ยเหมาะสมที่สุดเป็นแผ่นดินที่ถูกต้องมากมายเทวดาเยอะมากเพราะฉะนั้นรีบทำเถอะโยมโอกาสไม่มีแล้วมีแค่ตรงนี้เท่านั้นด้วยตายแล้วจบแล้วตายเมื่อไหร่พรุ่งนี้ก็ตายได้เห็นไหมนั้นรีบขนขวายไปของง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากเลยนะในช่วงนี้ด้วยเป็นโอกาสแล้วโควิดเนี่ยขอบคุณเลยทำให้เราได้กลับมาดูกับตัวเองได้ได้มาภาวนามารู้แล้วก็มาจัดสรรมาจัดระเบียบครอบครัวเราพอเราดีทุกคนเนี่ยมันก็ดีไปเรียกคุณหลวงพ่อสนองบอกว่าถ้าเราทำดีได้หนึ่งคนเนี่ยดีไปเจ็ดชั่วโคตรเลยนะโยมถ้าทำสมาธิเกิดเนี่ยถ้าเกิดตุ๊บนี่นะเจ็ดชั่วโคตรเลยตั้งแต่เราก็ไปอะไรพ่อแม่ปู่ย่าตายายทวดสามนะลงไปข้างล่างก็เป็นลูกหลานเหลนนู่นสามเจ็ดทั้งเราเจ็ดชั่วโคตรอย่างนี้จริงแต่ถ้าเร็วทุกคนนึงเนี่ยเราเร็วเนี่ยมันเร็วเจ็ดชั่วโคตรอีกเหมือนกันเราเลือกเอาเราเลือกได้นะเป็นการออกแบบเองชีวิตเราไม่ใช่ไข่ไม่ใช่ไข่ลิขิตไม่ใช่ผมนี่ลิขิตแต่เรานี่แหละลิขิตกรรมลิขิตกรรมคือความคิดเราคิดเองเราพูดเองเราทำเองดีหรือไม่ดีอยู่ที่ตรงนี้แต่เราไม่รู้เลยต้องมาฝึกสติให้รู้เราจะได้เลือกสรรว่าที่ดีเอาไว้ที่ไม่ดีก็ทิ้งไปก็ปล่อยไปนะแก้ไขไปเท่านี้เองพัฒนานี่คือการพัฒนาคือการภาวนาภาวนาไม่ใช่มานั่งหลับตาบริกรรมอย่างเดียวหลับตาเนี่ยก็ไม่ให้ไปเห็นที่อื่นไงให้มาเห็นใจเราเท่านั้นเองเริ่มต้นนะแต่การภาวนาคือการทำอะไรก็แล้วแต่ทั้งข้างนอกทั้งภายนอกภายในเนี่ยปรับมันมาให้มันอยู่ในสิ่งที่ดีเท่านั้นเองไม่เบียดเบียนเป็นตัวหลักเท่านั้นเองเราก็จะมีความสุขสัมผัสกับความสุขได้ในขั้นต้นแล้วก็ที่สุดนะช่วงนี้มีคำถามไหมครับ มีคำถามมาจากโยมบุญเชิดเชื้อคงครับอยู่จังหวัดลพบุรีถามมา3ข้อข้อแรกถามว่าอ่านหนังสือไม่ค่อยเก่งก็สวดมนต์ผิดบ้างถูกบ้างอันนี้จะบาปไหมครับไม่บาปอ่ะมันจะบาปยังไงบาปคือเบียดเบียนใช่ไหมบาปคือคิดร้ายเบียดเบียนนะประตูสลายอันนี้มันเป็นเรื่องของเราอ่านออกมั่งไม่ออกมั่งมันเป็นเรื่องของเราเรียนรู้มาอย่างไรมันเป็นอย่างนั้นเองมันเป็นเหตุปัจจัยของเราเพราะบางคนบอกว่าสวดมนต์ก็สวดผิดถูกเลยจะบาปไหมมันบาปที่ไหนเราพยายามจะสวดแล้วเนี่ยแต่เราได้แค่นี้นี่ความพยายามอย่างนี้ที่ถูกต้องที่พยายามจะทำขนาดไม่ได้เรียงพยายามจะทำแต่คนที่รู้เรียนรู้มาเก่งมากเลยแต่ไม่ทำนี่ดิอะไรล่ะแล้วไปทำผิดซะด้วยไปล่วงเกินไปดูถูกเนี่ยบาปไหมเบียดเบียนเห็นไหมฮะดังนั้นเราต้องตั้งไว้ถูกว่าบาปบุญคืออะไรบุญเป็นความสุขสงบเย็นยมรู้แล้วบาสวดมนต์แล้วมันจะมีความสุขสบายใจขึ้นมานะทำไปแล้วเนี่ยมันเป็นการนะให้ทำธรรมทานกับเทวดาเทวดาปกป้องรักษาเราด้วยเราสบายใจนี่เป็นบุญเกิดเรารู้ว่าถ้าเราไปล่วงเกินไปดูถูกไปนู่นนี่ไปเบียดเบียนใครเนี่ยเราทุกข์ใจเราเศร้าหมองใจนี่เป็นบาปบาปคือความเศร้าหมองใจอะไรก็แล้วแต่ทำไปแล้วมันเศร้าหมองใจมันทุกข์ใจนั่นแหละมันเป็นบาปทำอะไรก็แต่มันเกิดความสุขใจสบายใจนั่นละบุญนะผมพอเข้าใจนะทำต่อไปโยมทำไปเดี๋ยวมันจะชำนาญมันเองการเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นของเรียนตั้งแต่ประถมมาเลยเนี่ยมันอ่านก็อ่านไม่ค่อยถูกแรกใช่ไหมอ่านถูกมั่งไม่ถูกมั่งจนค่อยๆตามไปมันจะพัฒนาไปเหมือนกับฝึกสติเหมือนกันอ่ะใหม่ๆก็อย่างเงี้ยถูกมั่งผิดมั่งไม่เป็นไรเรามีความพยายามจะทำแล้วเราตั้งใจตั้งเขาเรียกว่าตั้งดีไว้แล้วไงเห็นไหมตั้งดีไว้แล้วนี่มันได้แล้วแค่เจตนาตรงนี้เป็นตัวกรรมดีแล้วที่เราจะทำดีเนี่ยแต่ถูกมั่งผิดมั่งไม่ใช่ปัญหามันธรรมดาแต่ทำไปมันจะเริ่มปรับถูกขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยถูกครับข้อ2ครับถามมาว่าฝันตอน4ครับฝันว่าเห็นผู้หญิงผมยาวเนื้อตัวมีแต่อุจจาระเต็มไปหมดโยมบอกว่าจะเช็ดตัวให้เขาบอกว่าไม่ต้องสักพักกายเขาก็กลายเป็นทองเหลืองไปทั้งตัวนิมิตฝันหมายความว่ายังไงครับโบราณเขาจะบอกว่าฝันเห็นขี้ฝันหยิบขี้อะไรต่างๆพวกนี้เอาตรงๆว่าจะได้ลาภนะแต่ความฝันมันก็ยังมีอย่างนี้โยมอย่าไปอะไรกับมันนะมันมีอยู่4ลักษณะด้วยกันพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วอันที่1เค้าเรียกว่าอะไรกินมากอาหารเป็นพิษ
ก็ฝันมาก 2. คิดมากจิตอาวรคิดอาวรวิตกกังวลเป็นห่วงใหญ่คิดอยู่นั้นมันก็มาฝันมากก็ไม่มีความจริงตรงนี้ใช่ไหมมีจากเหตุของกายอันที่3ก็เรียกว่าเทพสังหรณ์อันนี้ก็อาจจะมีเทวดามาบันดาลให้เป็นไปอย่างนู้นอย่างนี้แต่ก็มีเทวดาทั้งสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิก็ยังเชื่อไม่ได้อีกอันสุดท้ายก็เรียกว่าบุพกรรมบุพกรรมนี่ก็เป็นเรื่องที่กรรมแต่อดีตมาปรากฏให้เราเห็นอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าอันไหนคือบุพกรรมหรือไม่ใช่เนี่ยที่จะเชื่อถือได้อันเดียวคือบุพกรรมส่วนใหญ่แล้วจะเกิดตรงไหนเกิดตอนที่แม้กระทั่งทำสมาธิเนี่ยเจริญสติเกิดสมาธิแล้วเนี่ยมันก็เกิดนิมิตตรงนี้ออกมาได้นิมิตที่เห็นนิมิตที่ได้ยินนิมิตที่ได้กลิ่นนิมิตที่ได้รสนิมิตที่สัมผัสนิมิตมีทั้ง5ทางเลยนะไม่ใช่แค่เห็นอย่างเดียวนะนิมิตเนี่ยนิมิตแปลว่าเครื่องหมายที่เราสัมผัสได้เพราะฉะนั้นในนิมิตที่เกิดแล้วเนี่ยแม้แต่การปฏิบัติท่านเลยให้กำหนดรู้กายรู้ใจแล้วตั้งดูแล้วก็ปล่อยอย่าไปเก็บเช่นเดียวกันกับฝันเหมือนกันเนี่ยฝันอะไรก็แล้วแต่ให้กำหนดรู้ว่าเราฝันแล้วก็จะดีไม่ดีก็ขอให้ดีโบราณก็มีการว่าถ้าฝันแล้วใจเราไม่ดีตื่นมาก็ไปแก้กับน้ำไปแก้ฝันวันนี้เราฝันอย่างงี้ไปพูดกับแม่น้ำอย่างเงี้ยให้มันไปกับน้ำให้มันไหลไปกับน้ำอย่างนี้เป็นต้นคือเป็นอุบายที่เขาจะทำอะไรปลอบใจเรายิ่งบางคนพอฝันดีปุ๊บแหมจะดีใจจะเพลิดเพลินแต่จริงๆแล้วพอนั้นแหมเขาจะได้ลาภนะทุ่มหมดตัวเลยวันนี้มีอยู่เท่าไหร่มีอยู่พันเอาว่ายอมอดทุ่มหมดเลยแล้วก็ได้อดจริงๆไม่ถูกเลยเห็นไหมตรงนี้ก็เลยพลาดอีกเพราะฉะนั้นความฝันเป็นแค่ความฝันนั่นนะมันจะเป็นลักษณะหลายๆอย่างทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าสมองเราเนี่ยมันฉลาดมันจะดีลิทความคิดที่ไร้สาระออกแล้วเอามาเป็นความฝันเนี่ยสมองเรานี่มันทำนะทางวิทยาศาสตร์นะแต่ถ้าในทางของธรรมท่านก็บอกพุทธเจ้าบอกมาแล้วไงว่ากินมากอาหารเป็นพิษคิดมากก็จิตอาวรณ์ก็ฝันแล้วก็เทพสังหรณ์ก็มีการแบบนี้กระทบเข้ามาทางความละเอียดของคลื่นจากเทวดาบ้างแต่บุพกรรมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่แบบกรรมแต่อดีตถึงเราจะไปรู้ก็ไม่ได้ประโยชน์กับเรานะกรรมแต่อดีตนอกจากไประลึกชาติได้เองในอีกเรื่องนึงนะประโยชน์ตรงนี้ยังไม่มีเท่าไหร่เพราะนั้นเราก็แค่ว่าเอาละฝันดีก็ดีไปฝันไม่ดีก็ไม่เป็นไรก็แก้ไปอย่างนี้แล้วกันนะพยายามจะภาวนาให้มากขึ้นครับข้อที่3ครับถามว่าไหว้พระในทีวีและวิทยุจะได้บุญไหมครับอ้าวโยมไม่ได้ไปไหว้ทีวีไหว้วิทยุเนี่ยโยมไหว้พระไม่ใช่เหรอเพราะนั้นพระอยู่ที่ใจใช่ไหมเวลาไหว้อย่างต้องว่าเดินถึงกรมเดินขวาพุทธซ้ายโทขวาพุทธซ้ายโทเนี่ยโยมเหยียบพุทโธไหมอันนี้เราเคยได้ยินมาเขาบอกว่าเดินแล้วเหยียบพุทโธไปเหยียบได้ไงล่ะไอ้พุทโธอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจไหมพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจแต่เหยียบนี่ก็คือสัมผัสที่เราไปรู้เท้าไปเหยียบกับพื้นเห็นไหมมันเป็นว่ากายกับใจที่เรานึกเนี่ยให้มันพร้อมกันโป๊ะเดียวใจก็พูดอยู่ตรงนี้ไอ้กายก็ลงแบบนี้เห็นไหมมันพร้อมกันไปพร้อมกันไปมันเป็นสติสัมปชัญญะขึ้นมาเกิดความพร้อมเพรียงขึ้นมาตรงนั้นเพราะนั้นอย่าลืมว่าท่องอยู่ในใจเหมือนกับเรานั่งเนี่ยนั่งรถไปไหนไปไหนก็แล้วแต่สวดมนต์ไปเลยโยมมันมาใช้อย่างเงี้ยตลอดมาเลยตั้งแต่ยังไม่ได้บวชมานั่งรถปุ๊บเนี่ยไม่เสียเวลานั่งสวดมนต์ไปเลยสวดไปเรื่อยๆบุญได้ตลอดทางเลยโยมแล้วจิตไม่ไปคิดวุ่นวายอะไรแล้วเกิดอะไรขึ้นมานะแก้ไขได้ด้วยไม่น่าเชื่อเลยมันจะแก้ไขได้ปุ๊บปั๊บเลยเกิดมันอันเหตุอะไรขึ้นมามันจะเกิดมันก็ไม่เกิดนะนั่งสวดมนต์ไปเลยไม่ได้ผิดเลยถูกหมดเลยแล้วอีกอย่างนึงเขาบอกว่านอนอะไรนะนอนฟังธรรมะบาปไหมโอ้โหยิ่งบุญเลยหลวงพ่อสิงห์ดำท่านบอกว่านี่คือการทรงฌานในขณะที่หลับเนี่ยจิตมันจะต้องเข้าสมาธิขณิกะเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังธรรมะธรรมะเนี่ยมันกำลังจะหลับอยู่เนี่ยปุ๊บเนี่ยจิตจะเข้าไปทรงในตัวนี้เลยแล้วเราจะได้ธรรมะในตัวที่กับเทศเนี่ยมันฝังเข้าไปในสัญญาเรามันจำโดยที่เราไม่ต้องไปสัมผัสด้วยซ้ำนะนั่นเป็นข้อที่ดีแล้วแล้วถ้าเราตายขณะที่เราหลับไปนี้ไปกับธรรมะเลยนะโยมนี่บุญไปด้วยเห็นเลยเพราะนั้นการฟังธรรมเป็นบุญนะการฟังธรรมทำกรรมเป็นมงคลด้วยนะเป็นบุญด้วยบุญเบียวัตถุสิบคือการฟังธรรมนะการแสดงธรรมก็เป็นประโยชน์เป็นบุญตรงนี้ ก็พอเข้าใจเนาะครับคุณชื่อบุญเลิศเชื้อคงครับมันเกิดจากชื่อบุญเชิดบุญเชิดเชื้อคงเชื้อคงเป็นผู้หญิงด้วยครับเหรอครับครับคำถามต่อมาครับเป็นของโยมสมพงศ์อยู่จังหวัดนนทบุรีถามว่าเวลาที่ผมยืนสมาธิท่องพุทโธผมยืนสมาธิได้แบบได้แป๊บเดียวแต่พอผมยืนสมาธิแล้วนึกถึงเรื่องของผมเอง
คิดถึงเรื่องในอดีตถึงปัจจุบันผมกลับยืนได้นานทำแบบนี้ได้หรือเปล่าครับถูกไหมครับไม่ถูกการยืนไม่ได้ให้ยืนนานหรือไม่นานไม่ได้เกี่ยวนะยืนนานก็ไม่ใช่ปัญหายืนไม่นานไม่ใช่ปัญหาทำยังไงที่ยืนแล้วมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ได้ทุกขณะที่ยืนอยู่นั่นแหละให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะเพราะนั้นไม่ได้ไปตั้งไว้ว่าต้องยืนนานยืนไม่นานนะยืนมากยืนน้อยอันนี้ไม่เกี่ยวนะนะโยมต้องเข้าใจตัวนี้เพราะนั้นอีบทยืนเนี่ยช่วยรักษาโรคเพราะนั้นโยมจะไม่รู้เวทนาในตัวเองเลยถ้ายืนคิดเนี่ยเวทนาที่อยู่ที่พื้นเท้าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะมันจะร้อนแล้วตัวนี้พอมันร้อนเป็นไงนะเลือดลมจะเดินสะดวกมาถึงสมองเลยแล้วมันจะไปธรรมชาติของคนเนี่ยถ้าคิดมันจะเพลินในความคิดไงถึงได้บอกแล้วไงในที่สุดแล้วเราคิดเพราะอยากจะคิดแล้วพอบอกว่าให้หยุดคิดมันทำไม่ได้เพราะงี้ไงเพราะทุกคนอยากจะคิดอยู่ปฏิบัติงานปฏิบัติไปปฏิบัติมาจนได้สมาธิแล้วเอาละตอนนี้พอเริ่มมีสมาธิแล้วเริ่มปล่อยแล้วปล่อยใจปล่อยอะไรเออเราได้แล้วหนักๆเขาก็เริ่มปล่อยช่องไปคิดไอ้นี่หน่อยที่ลองพิจารณาไอ้นี่ที่ลองพิจารณาไอ้นี่ที่พอพิจารณาไปพิจารณามานี่ไปยาวเลยเปิดช่องไม่ได้เลยความคิดเนี่ยพยายามอย่าให้เข้ามาความคิดเอาเถอะในทางโลกเขาเรียกว่าต้องคิดให้มากถึงจะฉลาดน่าจะเก่งคนคิดมากๆนี่โอ้โหคนฉลาดคนรู้แล้วรู้มากไปไหนอะไปนรกเยอะแล้วนะตรงข้ามกับทางพุทธทางในทางศาสนาเราทำไงให้หยุดคิดสมาธิแปลว่าหยุดคิดจิตตั้งมั่นอารมณ์เดียวไปมันหยุดคิดนั่นแหละแล้วหยุดคิดได้เป็นไงมันจะเกิดอัศจรรย์ขึ้นมามันจะเกิดพลังงานขึ้นมาพลังเย็นพลังนี้มีอานุภาพมากด้วยนะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมาตามเกิดความคิดชนิดที่เราไม่ต้องคิดเนี่ยนั่นแหละเป็นตัวธรรมะที่จริงๆเลยตามความเป็นจริงเลยแต่เราคิดไปตามไหนตามความชอบความไม่ชอบเห็นไหมคิดไปตามเนี่ยเขาเรียกสังขารปรุงแต่งไปตามความชอบไม่ชอบไปตามอคติที่เกิดขึ้นอคติเพราะอะไรเพราะรักก็ชอบเพราะเกลียดก็ชังเพราะกลัวเพราะหลงเนี่ยมีอคติ4ตัวเนี้ยเนี่ยเราก็คิดไปตามลักษณะอคติอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะไม่ตรงหรอกคนเราเนี่ยสังเกตไหมโยมเขามาเข้าใจเราผิดอย่างนี้เราพยายามอธิบายเนี่ยเขาไม่ฟังหรอกนะเพราะอะไรเขาตั้งธงมาแล้วเขาอคติกับเรามาแล้วเขาไม่ชอบตรงนี้แล้วเนี่ยเราอธิบายให้ตายไม่มีหรอกยิ่งคนที่มาโกรธกับเราหรือคนที่มาเถียงกับเราโยมไม่ต้องอธิบายหรอกถ้าเราอธิบายไปเนี่ยกับคนโง่เนี่ยเราก็ปัญญาอ่อนคิดอย่างนั้นนะเพราะมันไม่มีประโยชน์รับรองได้ว่าเขาจะไม่ฟังไม่มีทางที่จะมาเข้าใจถูกเขาจะคิดไงเรื่องเขาแล้วแต่นะมันอยู่ที่เราแล้วเราจะเป็นไงเราดีเราชั่วไม่ได้อยู่ที่สายตาใครไม่ได้อยู่ที่คำพูดของใครแต่อยู่ที่เราทำที่เราคิดเองเราพูดเองเราทำเองเรามีสติรู้เองตรงนี้นะคนอื่นไม่ใช่ความหมายเลยถ้าเราไปรอไอ้คนมาชมเราว่าเราก็ทำไม่ดีแต่มันมาชมว่าดีเงี้ยมันดีจริงเหรอก็ไม่ใช่ใช่ไหมแล้วถ้าเราทำไม่ดีเนี่ยแต่มันก็มาชมว่าดีเนี่ยแล้วมันดีเปล่าถูกไหมหรือว่าเราทำดีอยู่ทับตายเนี่ยเขาก็ว่าไม่ดีเราจะไปเสียกับพอเขาเหรอเราก็ไม่ฉลาดนะพระเจ้าไม่ได้สอนให้ทำอย่างนั้นมันทำไปเถอะของเราเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาจะจัดสรรมาเองไอ้คนที่แบบอย่างเงี้ยเขาก็ไปหาพวกเขาเงี้ยเดี๋ยวไอ้ที่เราทำดีแล้วเนี่ยไอ้ที่ดีๆก็จะมาหาเราอย่างนี้มันจะเป็นจุดดึงดูดกันนะมันเป็นกระแสคนละคลื่นกันนะคลื่นกระแสพวกนี้มันจะต่างกันมันเป็นกระแสของความคิดสมองคลื่นสมองคลื่นคลื่นแสงคลื่นเสียงพวกนี้มันจะสามารถสัมผัสกันได้เพราะฉะนั้นสังเกตเถอะทำตรงนี้เราทำแล้วเนี่ยมันก็จะเข้ามาหากันอย่างที่เคยพูดกันเด็ดๆก็พูดกันบ่อยๆอยู่นี้ใช่ไหมว่าศีลเสมอแล้วเจอกันถ้าศีลไม่เสมอมันไม่เจอหรอกมันไปคนละทางกันเห็นไหมแม้แต่สามีภรรยาอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าศีลไม่เสมอกันมันก็ทะเลาะกันอยู่นะแต่ถ้าศีลเสมอกันมีคนที่ชอบให้ทานเหมือนกันพอใจยินดีด้วยกันชอบไม่ชอบเบียดเบียนเหมือนกันรักษาศีลแล้วมีชอบที่จะมีสติภาวนามาฝึกสติเหมือนกันเนี่ยเสมอกันเนี้ยโอ้โหมันไปได้กันเขาเรียกว่ารับนิรันดรเหมือนกันต้องทำอย่างนั้นนะต้องคิดให้ถูกเนี่ยสมาธิคือต้องคิดถูกที่ถูกชุกกรรมคือมีความเห็นถูกว่ากรรมมีจริงนะบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงกรรมคือเรากระทำเองจริงๆกรรมคือการกระทำ กรรมไม่ใช่ว่าสิ่งที่มีมาแล้วแล้วเราต้องรับไม่ใช่อันนั้นคือวิบากของการกระทำกรรมคือการกระทำเราทำได้สามทางคือทางความคิดเขาเรียกว่ามโนกรรมทางวาจาที่เราพูดเนี่ยเขาเรียกว่าวจีกรรมนะทางกายนี่เขาเรียกว่ากายกรรมนะเมื่อเราคิดดีพูดดีทำดีนี่เขาเรียกว่าเป็นกรรมดีเป็นบุญทำให้เกิดความสุขเห็นไหมไปสวรรค์ไปพรหมถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกรรมไม่ดีเป็นบาปทำให้เกิดความเศร้าหมองใจเป็นผลให้เกิดความทุกข์ไปทุกขติภูมินรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่เราเลือกเองเห็นไหม
กรรมเป็นทำให้เราไปนรกไปสวรรค์เราก็จะเชื่อเลยว่าอ้อนี่ไงกรรมเราทำเองแล้วนรกสวรรค์ก็มีจริงอยู่ในอกในใจเรานี่เองเราโดนขวายกันนรกแล้วสบายใจมีความสุขก็สวรรค์แล้วเห็นนะจะมากน้อยแล้วแต่อะไรอย่าไปตั้งไว้ตรงขนาดนั้นขนาดนี้มันจะเห็นสัมผัสตรงนี้ได้พอรู้ได้เนี่ยมันจะพัฒนาเองขึ้นไปนะเมื่อกรรมมีจริงสวรรค์นรกจริงบาปบุญมีจริงเนี่ยตรงนี้เราเริ่มเชื่อตรงนี้เนี่ยพุทธศาสนิกชนที่ดีแล้วสัมมาทิฏฐิเกิดในข้อต้นแล้วเราถึงจะมาเรียนรู้เรื่องกายแล้วการตรีสองมาเรียนรู้เรื่องธาตุสี่เรื่องขันห้าพอแก้หอขันห้าได้ก็จะเห็นการทำงานของขันห้าก็จะเห็นในโลกไม่มีอะไรทั้งโลกมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดดับต่อเนื่องกันไปแค่นี้เองอันนั้นละเอียดไปเลยนะแต่พื้นฐานตรงนี้ถ้ารู้ตรงนี้ได้รู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ตรงนี้ถือว่าสุดยอดแล้วในพุทธศาสนาเนี่ยโยมไม่ตกต่ำละชาตินี้ถ้าตั้งมั่นตรงนี้แล้วเดินตรงนี้ต่อไปนะไม่ตกต่ำแน่นะอย่างน้อยๆก็ไม่มนุษย์ก็เทวดาได้แล้วล่ะก็ต้องทำต่อไปนะคำถามต่อมาครับเป็นของโยมวิไลศรีวิเชียรอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีบอกว่าพระน้องชายบวชมา 3-4 พรรษาแล้วแต่ช่วงนี้ไม่มีกิจนิมนต์จึงมาถามโยมพี่ขอมีตังค์ไหมคุณโยมก็เลยให้ไปอย่างนี้โยมจะได้อานิสงส์ตรงนี้ไหมแต่ตอนที่ท่านมีกิจนิมนต์ก็ไม่ได้มารบกวนอะไรครับมันถ้าจะให้พูดเด็ดเดี๋ยวพาน้องชายโยมก็มาเล่นแต่มาเอาสิจริงๆแล้วเรื่องปัจจัยเนี่ยเป็นเรื่องของพระยุ่งไม่ได้เลยนะเอากันจริงๆนะใช้สอยได้แต่ว่ามันจริงมันไม่ได้ต้องใช้อะไรอ่ะเพราะว่าเป็นพระเนี่ยมันละจากตรงนี้แล้วเนี่ยเขามีสวัสดิการมีอะไรให้เสร็จนั่นในวัดเนี่ยเอาไม่มีก็ยังมีอะไรนะทีนี้โยมเนี่ยทำผิดพลาดเองเอาปัจจัยไปให้เองก็เลยเกิดการให้กันต่อมาเนี่ยพอเป็นปัจจัยก็จะมาแล้วก็เกิดมิจฉาชีพอีกผมมาเฉยๆไม่ได้บวชหรอกแล้วก็มาบิณฑบาตเฉพาะปัจจัยอย่างเดียวอีกเนี่ยเห็นไหมมันเป็นเหตุเป็นต่อไปหมดถ้าจะพูดตรงนี้มันเป็นวินัยเนี่ยอาตมาก็ถึงได้บอกว่าพูดไม่ได้พูดแล้วมันก็ขัดใจพูดวินัยก็ขัดใจพระพูดธรรมะก็ขัดใจโยมใช่ไหมโยมรู้ธรรมะเยอะแต่ในวินัยจริงๆเนี่ยพระเนี่ยไปรับไม่ได้นะแต่นี่คือโยมเป็นญาติเป็นปรณาท่านเรียกร้องอย่างโยมได้นะได้ไม่เป็นไรแต่พระเนี่ยปัจจัยเนี่ยรับมาได้เนี่ยแต่เก็บเอาไว้เองไม่ได้ต้องมีไวยาวัจกรเก็บให้นะเขาจะไม่มาถือไว้เองเพราะมันเป็นเหตุให้เกิดทุกคนเนี่ยมันมีโลภมูลจิตเป็นตัวเดิมความโลภเนี่ยพอได้ก็มาปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดความอยากจะต้องมีอะไรแล้วเห็นไหมถ้าเราไม่มีเนี่ยความอยากจะมีอะไรมันก็ไม่มีเห็นป่ะมันก็ไม่มีเพราะนั้นหลวงพ่อสนองท่านสอนนะอาตมาไม่ได้ยกตรงนี้นะว่าสังฆทานเนี่ยท่านไม่ให้รับปัจจัยตั้งแต่เริ่มมาอยู่เนี่ยอาตมาชอบที่นี่เพราะตรงนี้เองชอบมาที่นี่เพราะที่นี่เขาไม่ให้รับปัจจัยเลยพระเนี่ยแล้วมันสบายมากแล้วท่านก็บอกว่าท่านรับไปเนี่ยแล้วได้ไปแล้วไงพอรับปุ๊บเนี่ยแล้วท่านตายไปเลยปัจจัยตัวนี้เป็นอะไรมันก็เป็นกระดาษอยู่ตรงนี้ไม่มีความหมายเลยท่านก็ไม่ได้อะไรไปเลยด้วยนะแต่ท่านไม่รับปุ๊บเนี่ยให้เขาไปหรือว่าไม่รับแล้วตรงนี้ตัดตรงนี้ออกเนี่ยมันเป็นบารมีเลยนะท่านตายปุ๊บตรงนี้บารมีตัวนี้ไปด้วยท่านบอกว่าที่ไม่ให้รับเพราะต้องการให้พระเนี่ยมีบารมีบารมีคือตัวที่จะทำทานบารมีนี่คือไม่เอานะเจตนาที่จะไม่เบียดเบียนไม่เอาอะไรของใครเลยเขาให้มาสงเคราะห์ด้วยอาหารมาแล้วก็ให้บุญให้ความรู้ให้ความเข้าใจเข้าไปให้ธรรมะเข้าไปนี่ลักษณะที่จะไปเกื้อกันเขาเรียกว่าสังฆโหสงเคราะห์ซึ่งกันและกันไปเพราะนั้นเรื่องของปัจจัยจะมาเลยไม่อยากจะเป็นอย่างนี้ไงเพราะว่าความเข้าใจผิดเนี่ยมีเยอะมากแต่จะทั่วไปเลยซ้ำ อันนี้วินัยของพระเป็นเรื่องของพระเรื่องของโยมเนี่ยโยมก็ไม่เข้าใจจะอธิบายไงจะมีโยมกี่คนจะเข้าใจคนนี้เข้าใจคนนี้ไม่เข้าใจก็เถียงกันเปล่าๆนะเอาเป็นว่าผู้ที่ให้เนี่ยเป็นผู้ที่สูงใจสูงผู้ให้คือผู้ที่ได้ผู้ให้คือผู้รวยผู้ให้เนี่ยไม่มีผิดเลยจะให้อะไรก็แล้วแต่ให้ของเช่นไรได้ผลเช่นนั้นนะได้ให้ของหยาบก็ได้ของหยาบได้ของปานีก็ได้ของปานีนะให้บุญก็ได้บุญเห็นไหมเพราะฉะนั้นอะไรที่โยมให้ให้ของที่มันหยาบหยาบของไม่ดีมันก็เป็นเดี๋ยวก็ได้บุญแบบนั้นเหมือนกันนะได้ในทางนั้นให้อะไรได้เช่นนั้นปลูกพืชเช่นไรได้ผลเช่นนั้นเพราะฉะนั้นผู้ให้ไม่มีผิดเลยไม่มีบาปไม่มีผิดหรอกถูกหมดเลยแต่ผู้รับเนี่ยจะต้องรู้ว่าตรงไหนมันผิดนะเพราะท่านต้องมารู้เรื่องวินัยพระเนี่ยต้องมาเรียนรู้เรื่องนี้ตรงไหนมันผิดวินัยจะใช้บาตรรับเนี่ยให้มันใส่ไปในบาตรก็ไม่ได้ถูกไหมเมื่อไม่ได้ก็ต้องมีวิธีการท่านมีย่ามก็ให้เขาใส่ย่ามก็ได้แต่เอากลับมาวัดแล้วเนี่ยท่านก็จะต้องให้วายาวัจกรเก็บไว้ท่านจะไม่เก็บไว้เองเก็บไว้เองมันเป็นความผิด
พระเนี่ยผิดไม่ได้แล้วไปปงเนี่ยจะต้องทิ้งไปด้วยซ้ำถ้าไม่ทิ้งไปเนี่ยปงไม่ขาดอีกมันก็เลยกลายเป็นตัวนี้ที่เรามาติดทำให้จิตเราเนี่ยมันพัฒนาไม่ได้โยมแค่นิดเดียวเนี่ยไม่น่าเชื่อนะตัวนี้ที่เราไม่เอาตูมเนี่ยโอ้โหมันธรรมะมันหมายเยอะแยะเลยแต่ที่เราไปเอาแค่นิดเดียวเนี่ยมันไปเรื่อยเลยมันอยากได้มันเยอะอยากได้มันเรื่อยเลยแล้วเป็นปัญหาหมดเลยขออภัยนะกราบขอเข้ามาจนเกิดเงินทอนขึ้นมาโยมเห็นป่ะเนี่ยมันมาจากเหตุนิดเดียวไม่ใช่เยอะแค่นี้แหละเราถือว่ามันจำเป็นอ่ะจำเป็นเราต้องอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเอาว่ารู้กันแต่จริงๆแล้วจำเป็นแค่ไหนก็ต้องดูนะอย่างที่ท่านเรียนท่านอะไรก็จำเป็นใช่แต่ว่าก็ไม่ถือเองไงถ้าเราไม่ถือซะเองเราก็ใช้ได้โยมมันจะมีตัวนี้อยู่เขาก็เรียกมรรคทายกหรืออะไรเนี่ยวิยาวัจกรคือเป็นผู้ที่สามารถที่จะถือไว้ให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่เก็บเป็นถือไว้ให้เราเราจะไม่เอามาเก็บไว้เองนะเราจะอยู่แบบไม่มีตรงนี้เพราะมีแต่อะไรที่จะใช้อาหารเท่านั้นวันหนึ่งก็มื้อเดียวจบแล้วนะบางทีก็สองมื้อก็แค่นั้นเองสองมื้อแล้วก็หมดเรื่องอาหารจบมันจบเรื่องหมดเลยนะพาเนี่ยไม่มีอย่างอื่นแล้วนั้นเราต้องมาเรียนรู้ทางจิตนะจิตวิญญาณที่จะต้องพัฒนาตรงนี้เพื่อจะเอาตรงนี้ทำยังไงที่จะพ้นทุกข์เพราะเราได้ตั้งในวันที่บวชเนี่ยเราก็ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้แล้วนี่ใช่ไหมสัจจิกะตระยะฐานะอะไรเนี่ยที่เราตั้งไว้แล้วว่าเราจะไปพระนิพพานเนี่ยการบวชครั้งนี้เราจะทำให้ถึงพระนิพพานให้ทำที่สุดของทุกข์เพราะฉะนั้นเราเข้ามาเราก็ต้องมาสิกขาต้องมาเรียนรู้เห็นไหมเนี่ยแล้วการมาปฏิบัติภาวนาเนี่ยพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาเนี่ยมาฝึกสติเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการฝึกที่ใจเราโดยตรงเลยมาฝึกที่เรื่องของใจโดยเฉพาะเลยตรงๆเลยมันนี่มีกายมีใจเราก็ต้องให้มันรู้กายกับใจเรานี่แหละจึงเรียกว่าเป็นอะไรเป็นจิตสิกขาเห็นไหมจิตสิกขาเนี่ยเป็นการศึกษาเรื่องจิตเลยงั้นเราต้องมาเรียนรู้ตรงนี้พระรู้แล้วเราก็ไงวิธีการแก้ทุกข์ยังไงก็มาบอกนี่ไงอย่างที่รับมามาทำเนี่ยก็เนี่ยก็ใช้นิยมเลยเนี่ยมาออกรายการฟรีใช่ไหมมาบอกมาตอบปัญหาให้คลายความสงสัยแล้วก็คลายความทุกข์ได้เนี่ยก็ส่งข้อกับไปตามเหตุตามปัจจัยที่จะส่งข้อได้ขนาดไหนมันเป็นเรื่องของซึ่งกันและกันไงใช่ไหมถ้ามันไปขอก็ไม่ใช่ไปขอใช่ไหมไปก็โยมก็ผู้ให้ก็ได้บุญใช่ไหมผู้รับก็เป็นผู้รับก็ได้อานิสงส์นะเพราะพระเป็นนาบุญพระไม่ต้องทำบุญแต่เป็นนาให้เขาทำนะโยมทำนาบุญที่ดีโยมก็ได้ผลผลิตที่ดีนะไปเจอนาบุญไม่ดีก็ผลผลิตไม่ดีก็เป็นธรรมดาอันนี้แล้วแต่เหตุปัจจัยของกรรมเหมือนกันนะมันอยู่ที่เราต้องมีความฉลาดมีความยังไงได้เลือกได้ก็เลือกถ้าเลือกไม่ได้ตรงไหนก็ได้เหมือนกันนะถ้าสามารถมีโอกาสเลือกเราก็จะต้องพิจารณาใช้ปัญญาเราแต่ถ้าเลือกไม่ได้ตรงไหนก็คือใช่หมดนะมันเป็นบุญหมดละโยมเสียสละไปแล้วเนี่ยเพราะว่าไปแล้วเนี่ยถ้าไปพูดถึงเรื่องฐานเนี่ยโอ้โหมันละเอียดยาวมากพระเจ้าทรงแสดงไว้แล้วเนี่ยย่อๆนะจะบอกว่าให้กับสัตว์ไม่มีเท้าร้อยครั้งไม่เท่ากับสัตว์สองเท้าหนึ่งครั้งสัตว์สองเท้าร้อยครั้งไม่เท่ากับสัตว์สี่เท้าหนึ่งครั้งสัตว์สี่เท้าร้อยครั้งไม่เท่ากับคนทุพพลภาพหนึ่งครั้งคนทุพพลภาพร้อยครั้งไม่เท่ากับคนดีๆเนี่ยธรรมดาเนี่ยยังไม่มีศีลนะหนึ่งครั้งคนดีๆธรรมดาทั่วไปเนี่ยร้อยครั้งไม่เท่ากับคนมีศีลห้าหนึ่งครั้งศีลห้าร้อยครั้งไม่เท่ากับศีลแปดหนึ่งครั้งศีลแปดร้อยครั้งไม่เท่ากับศีลสิบศีลสิบร้อยครั้งไม่เท่ากับพระทุศีลเห็นไหมพระนี่ไม่ครบร้อยไม่ครบรองรับ227เนี่ยมันมีสิทธิ์ผิดคำว่าทุศีลแปลว่าผิดศีลเท่านั้นเองแต่ว่าทำไงท่านรู้ปุ๊บท่านก็ไปปรงอาบัตินะก็เรียกว่าปรงได้ไปแก้ไขก็เรียกว่าทำการแก้ไขบางอย่างแก้ไขได้บางอย่างแก้ไขไม่ได้มีอยู่แค่สี่อย่างที่แก้ไขไม่ได้ดังนั้นถึงจะหนักจะเบาก็แก้ไขได้มันเป็นวิธีการแก้ไขมีอยู่นะก็เป็นอันนี้ต้องมาเรียนในเรื่องของพระจะไปบอกโยมก็ไม่ได้นะโยมก็รู้ก็ไม่ได้ประโยชน์หรอกเพราะนั้นเมื่อต้องแก้ไขตรงนี้ก็ทำตรงนี้ไปเห็นไหมงั้นพระเนี่ยก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องพวกนี้พอรู้แล้วมันผิดมันอะไรเราก็จะต้องจัดการต้องแก้ไขไปแล้วก็จะต้องมีการบอกโยมอย่างนี้แหละ เพราะนั้นอย่างสิ่งที่โยมว่าเนี่ยโยมจะส่งข้อเข้าด้วยปัจจัยเนี่ยจริงๆแล้วก็ตามเหตุปัจจัยตามเห็นร่วมคู่กันแล้วกันนะจะให้เขามากเขาก็เคยนะเราจะต้องไปใช้อะไรล่ะอะไรที่จำเป็นนะที่ไปดูแล้วก็มีเยอะข้ออ้างมันมีได้หลายอย่างจริงๆแล้วมันระบบตรงนี้อาตมาก็มันพูดยากแล้วมันยุคสมัยมันผ่านมาเยอะแต่สมัยก่อนจะไม่มีอย่างอื่นที่นี่เหมือนกันน่ะไฟฟ้าเนี่ยใหม่ๆหลวงพ่อท่านให้ใช้เทียนที่กุฏิไม่มีไฟฟ้าใช้ให้โยมสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าเลยท่านให้เหตุผลว่าเมื่อมีปัจจัยแล้วที่ไหนจ่ายค่าไฟอ่ะเมื่อไม่มีก็เอาเทียนไปจ่ายแล้วก็พอโยมมันพอจริงๆแล้วการปฏิบัติเนี่ยมันจะได้ผลเลยเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้แหละความลำบากเนี่ยมันสร้างคนความสบายเนี่ยทำลายคน
พอมีไฟฟ้ามาหน่อยแล้วจะมีอะไรโยมเดี๋ยวก็มีวิทยุเดี๋ยวก็มีพัดลมเดี๋ยวก็มีตู้เย็นเดี๋ยวก็มีอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับเครื่องใช้ไฟฟ้ามาแล้วนี่สิ่งจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งไม่จำเป็นเลยจะว่าไปแล้วเนี่ยเรามีอาหารในบาตรใส่มาเนี่ยฉันอย่างที่วัฒนธรรมนี่ฉันในบาตรมือเดียวนะฉันอาสนะเดียวมือเดียวก็จบเลยแล้วก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรไม่เห็นมันจะหิวอะไรเลยโยมอันนี้มันต้องฝึกต้องทำความเข้าใจนะมันต้องฝึกอ่ะอาจจะพูดไปแล้วเดี๋ยวจะว่าเราก็จะเข่งไปแล้วก็ไปบ้าคนอื่นก็เราไม่ตำหนิใครนะมันอยู่ที่ทุกท่านรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วจะทำยังไงจะปรับได้แค่ไหนจะทำไงก็อยู่ที่ตรงนั้นนะใครทำได้มากก็มากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยธรรมชาตินั้นจริงๆแล้วมันเข้ามาแล้วต้องมาเรียนรู้ต้องทำที่สุดของทุกจริงๆเพราะชาตินี้มันก็น้อยแล้วชีวิตเนี่ยแล้วมันก็สั้นแล้วเวลามันไม่มีไม่มากจะต้องรีบทำขนาดไหนใช่ไหมเราต้องทำทุกขณะเลยพุทธเจ้าก็บอกให้นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกนี่ไงมันตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกเลยหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่เข้าก็ตายเป็นอยู่จริงๆไม่ใช่ว่ามันเป็นไม่ใช่มาสั่งแต่ว่าพูดกันนะโยมก็ตายกันนี่เห็นยิ่งยุคนี้โยมจะเห็นชัดเจนมากเห็นไหมโควิดมาเนี่ยเห็นไหมติดเข้าไปแล้วยังใช้เวลาหน่อยนึงแต่ไอ้ที่ร้ายกว่านั้นคือฉีดวัคซีนแล้วตายเลยเห็นปะดีๆอยู่เนี่ยแข็งแรงเนี่ยนี่เพราะเหตุอะไรก็กรรมมันเข้ามาตรงนั้นจะต้องไปเขาจะต้องตายเราต้องยอมรับตรงนี้นะจริงแล้วเราจะไปโทษกันไปโทษกันมามันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันเหตุฉุกเฉินน่ะมันก็เป็นอะไรที่ทำฉุกเฉินนะมันไม่ใช่เป็นการที่รู้ไว้แล้วแล้วเรามาเขารักหายาหรือหาอะไรรักษาแล้วมันหายแล้วแต่ว่ามาทำให้มันเป็นไปตรงนี้นี่สมควรแต่นี้ไม่มีใครรู้อ่ะแล้วก็พยายามตามกันอยู่พยายามที่ศึกษาให้รู้แล้วก็พยายามใช้แต่เป็นทั่วโลกเลยโยมไม่ได้เป็นเฉพาะของเราดังนั้นถึงได้บอกว่ามันก็เป็นเหตุปัจจัยนะอาตมาอยากจะบอกให้สั้นย่อไปอีกหน่อยถอยหลังไปหน่อยก่อนที่โควิดจะมาเนี่ยอยากให้ตรวจสอบดูนะคนไทยตายวันละกี่คนด้วยอุบัติเหตุนะไปตามดูนะด้วยอุบัติเหตุวันละกี่คนที่ตายแล้วตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะทั้งโรคมะเร็งโรคอะไรโรคสารพัดโรคเนี่ยวันละกี่คนนะแล้วเอารวมมาสิสถิติเอาละครึ่งปีไปเลยถอยหลังไปแล้วจากตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยแล้วก็มาเลยมีคนตายไปเนี่ยถามว่าตายกี่คนตายเพราะอุบัติเหตุนี่ลดไปชนิดแบบหายไปเลยเห็นไหมถูกไหมแล้วตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บแทบไม่มีอีกเหมือนกันทำไมแปลกยามปกตินี่คนเป็นโรคไปโรงพยาบาลนี่แน่นมากอะแล้วมีกันทุกวันอย่างนั้นเลยรถแน่นโรงพยาบาลทุกวันแล้วรักษาก็อยู่เนี่ยแต่พอโควิดมาปุ๊บโรคอื่นๆไม่มีเลยมีโควิดอย่างเดียวอยู่ในโรงพยาบาลแน่นไปหมดแล้วโรคพวกนี้หายไปหมดแล้วเนี่ยแล้วก็ยังไม่ตายด้วยนะคืออะไรอ่ะเนี่ยเราต้องดูอย่างนี้นะดูให้ดีนะเราเปรียบเทียบให้ดีแล้วคนที่ตายส่วนใหญ่เป็นไงจะมีพื้นฐานของตัวเองมีโรคประจำตัวบ้างก็ประเภทไปกินน้ำเย็นเลิกน้ำเย็นไม่ได้บ้างก็คนเป็นหวัดไปกินน้ำเย็นก็มีสิทธิ์อ่ะมันก็ธรรมดาแล้วเนี่ยมันเอฟเฟกต์มากใช่ไหมพวกน้ำเย็นน้ำแข็งพวกเนี้ยเรากินเข้าไปเนี่ยมันเคยชินไงมันติดเพราะคนไทยเราเมืองร้อนชื้นเนี่ยอะไรที่มันเย็นหวานเย็นซ่าชื่นใจมันจะอย่างนั้นแต่ตอนนั้นตัวทำลายตัวเป็นปัญหาใครกินพวกนี้ก็จะรู้ว่านี่เนี่ยที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นผลข้างเคียงที่มีก็จากตรงนี้เหมือนกันเนี่ยมันเป็นระบบของมันมันเป็นระบบกายและใจกายเป็นระบบธาตุสี่ที่เราต้องปรับให้มันพอดีกันเนี่ยใจเราจะต้องไม่กลัวไม่อะไรถ้ากลัวแล้วจิตมันต่ำจิตมันอ่อนพอจิตมันอ่อนปุ๊บไอ้พวกนี้ก็เข้าไปง่ายเห็นไหมความอะไรต่างๆจิตที่อ่อนแอนี่แหละเจอโรคเข้าง่ายแต่จิตเข้มแข็งแล้วไม่ค่อยเป็นหรอกเป็นก็เดี๋ยวหายเร็วไม่นานหรอกทดลองได้เลยแม้แต่ยุงกัดยังไม่เข้าเลยโยมถ้าจิตเป็นสมาธิทดลองได้เลยหลวงพ่อสนองบอกแล้วที่นี่ก็ลองกันทั้งนั้นนะพระส่วนใหญ่ก็มาลองกันมีครับคนถามก็ทดลองดูได้โยมจะลองก็ได้ถ้าทำติดแล้วมันหยุดคิดได้นะหยุดคิดแล้วเป็นสมาธิเนี่ยกำหนดรู้กายรู้ใจแล้วดูปล่อยยุงมันกัดไม่เข้าเลยโยมมันเหนียวชั่วขณะได้อานุภาพมีมากจริงมันยากที่จะบอกอะว่าอัศจรรย์ขนาดไหนพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่แม้แต่ฝรั่งก็ยังพูดเองเลยว่ามันไม่ใช่ศาสนานะเพราะไม่มีศาสดาพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเป็นกษัตริย์ด้วยแล้วต้องมาเดินกลางดินกินกลางทรายแล้วมาพิสูจน์ตัวเองมาเรียนรู้ตัวเองมาฝึกตัวเองจนกระทั่งพระองค์เข้าใจในนี้แล้วก็เอามาบอกต่อกันมาเนี่ยพระองค์เป็นผู้บอกไม่ต้องเชื่อด้วยถ้าพระเจ้านี่คือต้องเชื่อพระเจ้าอย่างเดียวนะในทุกศาสนาต้องเชื่อพระเจ้าไม่เชื่อเดี๋ยวพระเจ้าจะลงโทษงุนงี้ด้วยซ้ำ
แต่ในศาสนาพุทธไม่เลยคุณทำเองคุณก็ได้รับเองเออคุณคิดดีคุณก็ได้ความคิดดีคุณพูดดีคุณก็ได้รับสิ่งที่ดีเองคุณไปชมเขาเขาก็ได้รับคำชมมาเขาก็ยิ้มให้ไหมถ้าคุณไปด่าเขาคุณก็ได้ด่ากลับมาเองนี่คือปลูกพืชเช่นไรได้ผลเช่นนั้นเนี่ยกรรมนะนิยมกรรมมันเป็นอย่างนี้กรรมคือการกระทำอย่างนี้เราทำเองนะคิดเองพูดเองทำเองหมดเพราะฉะนั้นฝรั่งเขาเห็นนะตรงนี้เขาอัศจรรย์ตรงนี้มากพอเขามาทำเขาบอกโอ้โหเขาโชคดีมากเลยถึงเขาจะเกิดที่อื่นแต่เขาได้เข้ามาในเมืองไทยเขามาเรียนรู้แล้วเขาเข้าใจตรงนี้ได้เขาบอกคุ้มมากในชีวิตเขาแล้วเขานึกย้อนหลังไปเนี่ยเขาเป็นระดับไหนระดับไหนไม่รู้เงินทองมากมายแต่ไม่มีความหมายเลยเขาบอกไม่มีความหมายสำหรับเขาเลยนี่คือสาระที่แท้จริงที่เขามาได้หยุดคิดเนี่ยพอเขาเฉยไปเนี่ยเขาบอกโอ้โหบุญตรงนี้เองความสุขแฮปปี้เวรี่แฮปปี้อยู่ตรงนี้เองสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีจริงๆไม่มีจริงๆแล้วสุขชนิดนี้ไม่ต้องหาอะไรมาใช้ด้วยเพียงแต่ทำให้มันออกไปดังนั้นการปฏิบัติธรรมต้องสังเกตนะพระพุทธเจ้าเคยตรัสมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วมีบุคคลถามพระพุทธเจ้าว่าพุทธองค์ปฏิบัติกรรมฐานแล้วได้อะไรพระเจ้าบอกไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรแล้วปฏิบัติทำไมใช่ไหมพระองค์บอกว่าพระก็ทรงแย้มพระโอษฐ์ยิ้มน้อยแย้มพระโอษฐ์ก็บอกว่าเรากล่าวสิ่งที่หมดไปพระองค์ใช้คำนี้นะเรากล่าวสิ่งที่หมดไปเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยบางอย่างมันหมดไปความอุ่นหงิดลำคาญใจความเศร้าหมองใจมันหมดไปความขับแค้นใจความไม่สบายกายไม่สบายใจมันหมดไปความอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทมันหายไปในสุดความโลภความโกรธความหลงมันหมดไปมันหายไปแล้วได้อะไรมันก็ว่างใช่ไหมเริ่มต้นจากความคิดมันหมดไปเนี่ยมันก็ว่างจากความคิดแล้วมันก็สงบเป็นสมาธิแล้วมันก็สว่างเกิดปัญญาแล้วจนกระทั่งโลภโกรธหลงมันหมดไปเนี่ยมันเกิดอะไรมันเกิดว่างจากความโลภว่างจากกิเลสว่างสว่างมันจะสว่างกระจ่างแจ้งเป็นปัญญาเป็นตัวดับนิโรธนี่มันจะสว่างอย่างนั้นแล้วมันสงบแบบสงัดชนิดแบบสงบอยู่ในที่ที่ไม่มีอะไรมาสัมผัสสงบนี่เป็นสงบลึกสงบสงัดลึกเลยนั่นแหละตัวปรินิพานที่จะไปเย็นสงบเย็นสนิทเลยเพราะฉะนั้นในขั้นต้นคือว่างสงบสว่างนะอย่างสังเกตในหยาบกับกลางแตกต่างกันได้นะในหยาบก็คือว่างจากความคิดแล้วสงบเป็นสมาธิแล้วสว่างเกิดปัญญาแต่มันไม่ใช่แสงสว่างหรอกมันสว่างกระจ่างใจประจักษ์ใจเนี่ยเริ่มมีปัญญาสว่างขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำไปจนเราก็ทั้งไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วค่อยๆละกิเลสไปได้ละโลภโกรธหลงไปได้ในที่สุดพอละโลภโกรธหลงได้หมดปุ๊บเป็นไงอีนี้มันจะเกิดว่างสว่างแล้วว่างแล้วสว่างเพราะนิโรธคือการดับทุกข์ดับหมดพอดับแล้วเกิดอะไรสว่างขึ้นมามันจะสว่างมากเลยเรียกว่าสว่างมากกว่าแสงสว่างใดๆในโลกนี้เลยแม้แต่แสงพระอาทิตย์ก็ยังไม่นั่นเลยสว่างแบบแล้วเย็นสว่างมากแต่เย็นอันนี้มันก็ถ้าใครปฏิบัติแล้วจะสัมผัสได้ตรงนี้เองจะมั่นใจในสิ่งที่เป็นนะมันจะขึ้นมาเองเมื่อสว่างแล้วไปอยู่ในที่ที่สงบมันว่างมันอนัตตาไม่มีตัวตนเลยมันสงบอย่างนั้นเพราะนั้นความสงบก็ตั้งแต่หยาบกลางละเอียดเหมือนกันเห็นไหมสังเกตได้ดีนะมันจะไม่นั่นกันอยู่เพราะฉะนั้นในขั้นต้นเราทำสู่จุดนี้ก่อนเริ่มต้นจากการเดินไม่ต้องทำเยอะทำนี่แหละเจริญมรรคมีองค์8โดยการฝึกสติในความเห็นชอบนี่เองอย่างที่พระเดชพระคุณก็สนองบอกไว้เนี่ยที่จะมาบอกแล้วไงบุญคือฝึกสติบุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติศีลเป็นสติไงศีลคือเจตนานะมีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาด้วยกายกับวาจานะด้วยกายกรรมกับวจีกรรมนั้นต้องใช้อะไรการรักษาศีลเขาเรียกว่าศีลสังวรคือสำรวมระวังกายกับวาจาเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องใช้อะไรมาสำรวมระวังก็ต้องเอาจิตที่มีสติซะด้วยของเรานี่แหละจิตที่มีสติเป็นมโนกรรมตัวนี้มาสำรวมระวังกายกับวาจานี่เขาเรียกว่าจิตเป็นอะไรเป็นมรรคนี่ไงจิตอยู่กับตัวเองเห็นไหมไม่ออกไปข้างนอกเมื่อจิตมาสำรวมระวังกายกับวาจานี่คือบุญคือฝึกสติแล้วเห็นไหมศีลคือตัวสติที่เราไปฝึกไปสำรวมระวังอยู่นี่เราระวังในตัวเรานี่คือการรักษาศีลแล้วก็ภาวนาพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาพอเรามาสำรวจวางกายกับวาจาบ่อยหนักเข้าหนักเข้าจิตไม่ทรงออกไปไหนมันหยุดคิดขึ้นมาเป็นสมาธิก็ควบคุมสติไม่ให้ออกนอกกายนี่คือเป็นสัมมาสมาธินี่มรรคองค์8แบบย่อที่สุดโยมเอาไปใช้นะแค่นี้เองนะเอาไปใช้แล้วจะเกิดประโยชน์แล้วจะเห็นประโยชน์นั้นมากๆทำแบบทดลองทำนะแต่จริงใจที่จะทำนะไม่ใช่ทำเล่นๆทำแบบทดลองไม่ทำแบบเอามากต้องทำมันต้องได้อย่างนั้นได้อย่างนี้ไม่ต้องบีบคั้นไปจะทำแบบสบายๆธรรมชาติเนี่ยแล้วโยมจะเห็นผลมรรคผลก็จะเกิดขึ้นแน่นอน
นะขออนุโมทนาในวันนี้รายการก็หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนคำถามที่ถามเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับครับครับทุกครับก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าจงอภิบาลปกปักรักษาญาติโยมทุกท่านให้ผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ให้ผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้ผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่เหรียญนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพข้อตัวนอกสรรพข้อตัวในเสน่ห์จะไหลวิวันใจเยสัพพะทานังสัพพะลาภังพวันตุเมรักขันตุตุรักขันตุขอใจดวงทุกท่านจงมีความสุขความเจริญปราศจากทุกปราศจากโรคภัยทั้งปวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคโควิด-19นะระหว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมขอเจริญพรสาธุเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-496-7023